รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Hilux Vigo Champ เกาะถนน1 Euro Custard Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Cosmic ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superview เย้เฮ้ยเค้กว่าไงพี่เฮ้ยเรากำลังแหวนอยู่อ่ะเฮ้ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยนายอยู่ไหนโอ้โหตอนนี้หัวเราแซงนายแล้วเนี่ยจริงว่าเออจริงโอ้พี่เป็นไงไม่ใส่แว่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่แสบตาเหรอโอ้แสบตาเดี๋ยวนี้ตายตาหวานนะเนี่ยแน่นอนดิน้าเอามะม่วงมาจิ้มเหลือเกินน้ำตาหวานคนละอันกันเอาเหรอเฮ้ยเก่งจังสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการมอเตอร์มันนี่เย้เป็นไงวันนี้พลังเหนือมากอ่ะนอนเต็มที่จริงว่าจริงเมื่อคืนนอนไวนอนกี่โมงครับตีสี่ขอบคุณมากผมไวกว่าพี่นอนสองทุ่มเฮ้ยจริงว่าเฮ้ยตื่นมาสี่ทุ่มยันเช้าเลยเฮ้ยนอนไวว่ะนายเอออ่ะวันนี้กับพบกันนะฮะทุกวันพุธนะฮะกับเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ต้องบอกว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับเราก็มีมอเตอร์ไซค์สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพูดคุยกันทั้งความเป็นบิ๊กไบค์ทั้งเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ในทุกๆรูปแบบเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีมากขึ้นคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่มีแค่มากขึ้นอย่างเดียวผมว่ามันอยู่ในสายเลือดของผู้ชายหลายๆคนนะใช่แล้วสิ่งนึงที่ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเลือกนะฮะก็คือ1ชอบอะไรบ้างอ่ะถ้าเกิดเป็นเค้กเองเค้กคิดว่าผู้ชายคนหนึ่งอ่ะในชีวิตหนึ่งอ่ะเขาจะมีอะไรที่สนใจบ้างถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอ่ะอันดับแรกเลยคือรถอ่ะถูกรถยนต์รถสปอร์ตรถทุกรูปแบบใช่แล้วอันดับ2ก็คือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ต้องมี2มอเตอร์ไซค์ครับ3ผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงต้องมีมันต้องมีว่ะน้องเอ้ยสุดยอดแล้วแต่พี่เป็นคนเรียบร้อยมากนะจริงๆใช่เปล่าจริงๆทำไมอ่ะก็พี่เรียบร้อยอ่ะผมไม่เชื่อทำไมอ่ะวันนั้นที่พิตตี้มาแล้วพากลับอ่ะเหรอเออเฮ้ยผมได้ข่าวไอ้นี่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอีกแล้วก็ใช่ไงผมได้ข่าวอยู่พิตตี้ไหนมีเฮ้ยไม่มีแล้วผู้ชายคนนั้นที่แกพากลับอ่ะอ๋ออันนั้นก็ได้เสียงกัน2ครั้งนึงแล้วแหมเออนี่คือไลฟ์สไตล์ของความเป็นผู้ชายฮะณปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังจะมองว่าสิ่งนึงที่มีบทบาทในชีวิตของพวกเรามากขึ้นเนี่ยนั่นก็คือคำว่าไลฟ์สไตล์ใช่แล้วพี่หลายคนเนี่ยเลือกที่จะชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็นและที่ตัวเองรักครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเวลาที่เรามองว่าเฮ้ยทำไมถึงเลือกทำแบบนี้ทั้งที่มันดูแบบลำบากมันดูยากแต่ถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความชอบครับทุกอย่างมันจะหายหมดเลยนะใช่แล้วสมมติคุณชอบมอเตอร์ไซคันนึงซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันลำบากในการที่จะดูแลรักษามันมากแต่ว่าถ้าเกิดมันจบที่คำว่าก็ผมชอบอ่ะใช่ทุกอย่างจบเลยใช่ถ้าสมมุติเราไม่ชอบนี่คืออะไรมาจอดไว้ก็สกปรกกระเป๋าถูกถ้าเราชอบนะเดี๋ยวเช็ดเช้าเช็ดเย็นถูกมันจะดูไม่มีคุณค่าทันทีแต่ถ้าเราชอบเมื่อไหร่ปุ๊บของสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับจิตใจเราแล้วบิ๊กไบค์ทุกวันนี้คนมีกันเยอะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราต้องซื้อเงินสดอ่ะเดี๋ยวนี้มีพงมีผ่อนมีลายมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมรถยนต์เลยเดี๋ยวนี้บิ๊กไบค์นี่คนขี่กันเยอะขึ้นแต่ว่าวันนี้เรื่องราวของเราไม่ใช่บิ๊กไบค์ธรรมดาไอ้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาทำไมครับเพราะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ต้องบอกว่าคนที่จะขี่มันเนี่ยต้องมีความรักครับแล้วก็มีความหลงไหลใช่ลุ่มหลงครับและสควีซมากเลยอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวของเขาล้มไม่ใช่ของเราเดี๋ยวหันของเขาหันเดียวนะหันหมดโอ้โหหันหมดด้วยอะนี่ก็คือกับความเป็น BMW ยอดเข้าทางเลยคือผมชื่นชอบแบรนด์นี้โดยพื้นฐานอยู่แล้วทั้งเรื่องของรถครับมอเตอร์ไซค์เห็นเล่งอยู่คันนึงเป็นสกูตเตอร์ไอ้นั้นสกูตเตอร์ตัวที่ออกมาใหม่ล่าสุดราคาอยู่เท่าไหร่นะพี่ตอนนั้นก็พอได้แต่ว่าก็มีคนเขาจะขายต่อแต่ก็ยังเก็บไว้ก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้ยระดับปลาทอมโถขนนักแข่งไม่ปลาทอมเลยเหรอระดับปลาทอมเรียกอย่างนั้นเลยเหรอใช่เรียกไอ้ทอมเถอะเรียกป๋าเดียวเออแล้วก็มีพี่รำคาญลูกตาบ้างเอออ่ะต้องบอกว่าวันนี้ฮะกับความเป็น BMW ครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จัก BM ในความเป็นรถยนต์มาก
กว่ามอเตอร์ไซค์แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าประวัติความเป็นมาของมอเตอร์ไซค์ของ BMW เนี่ยเขามีมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับการยอมรับมานานหลายคนชื่นชอบแล้วก็ไขว่คว้าหามาเก็บไว้แล้วตอนนี้ที่มาแรงเลยก็คือ S1000 ของเขานี่คือตัวสปอร์ตล่าสุดนะใช่สปอร์ตล่าสุดเป็นแนวที่เขาบอกว่ามีแนวทางมาจากปลาฉลามหลายคนบอกดีไซน์มันเหมือนปลาฉลามด้านข้างจะมันเหมือนปลาฉลามมันเองแต่ตอนนี้ก็เรียกว่า BMW ก็ผลิตมอเตอร์ไซค์มามากขึ้นเนี่ยทั้งแบบสปอร์ตแบบเนกเก็ตแล้วก็รวมถึงที่เมื่อกี้ที่ผมให้ดูก็คือความเป็นสกูตเตอร์ใช่ไหมก็เรียกว่ามามากมายเลยฮะใครชื่นชอบแบบไหนก็ลองไปดูกันได้นะครับวันนี้แต่เราจะมาคุยกับกลุ่มนี้ครับซึ่งชื่นชอบความเป็น BMW กับ BMW Gangster Thailand นะฮะซึ่งวันนี้มากันโอ้โหเพียบเลยเยอะมากฮะตอนนี้นั่งอยู่ฝั่งนู้นฮะกล้องซูมไปหน่อยฮะนึกว่าสมัชชาไล่อ้อยนะฮะครับผมนั่งกองกันนั่งกองกันสบายใจมากนี่มาประท้วงอะไรกันหรือเปล่าไม่ใช่เขาแต่ละคนนี่โอ้โหน่านึกว่าเป็นโจรภาคใต้อะหน้าเขาเป็นอย่างนี้เอาหน้าเป็นงี้เหรอใช่นี่คือหน้าใจดีแล้วใช่พี่ไม่เห็นเสียงหัวเราะเหรออ่ะขอลองหัวเราะทีพี่หัวเราะน่ารักมากวันนี้ต้องมีความฮาบวกกับความเท่และความเก๋าอยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนนะฮะรถนี่คลาสสิกมากเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวอ่อนมากผมชอบเป็นการส่วนตัวกินหมดแล้วฮะมะพร้าวอ่อนนะเดี๋ยวคงต้องคุยกับพี่เขาแบบเต็มๆแล้วกันเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยเรามาอัปเดตข่าวสารหน่อยดีกว่าได้เลยเรามาร่วมสนุกกันก่อนดีกว่ากับ SNS ของเรานะฮะจัดไปน้องพี่ทอมฮะถ้าเกิดคุณอยากมีมอเตอร์ไซค์ในอนาคตครับคุณอยากมีแบบไหนในจินตนาการของตัวเองเนี่ยคือแบบไหนก็ได้เหรอก็แบบไหนก็ได้ถ้าเกิดเราแบบอยากให้มีมอเตอร์ไซค์ในอนาคตอะในใจเราอยากให้เป็นแบบไหนผมอยากได้มอไซค์แบบนี้คุณเคยดูเรื่องทรอนป่ะเคยที่เป็นมอไซค์แบบบิ๊กไบค์แต่แบบโอ้โหแล้วมันมีแสงมีอะไรเงี้ยที่ตอนใกล้จบใช่ป่ะฉากใกล้จบที่ไปเอาของอะไรป่ะที่ขับตามกันอ่ะใช่เหรอใช่ดิกูจำไม่ได้แล้วเรื่องเป็นไงอ่ะแต่รู้ว่ามอไซค์มันเฟี้ยวอ่ะเหรอทรอนอ่ะใช่เหรอที่มันมีแบบมีไฟมีเราคุยเรื่องเดียวกันป่ะคนละเรื่องแน่เลยพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยมอไซค์เลยนะเรื่องเดียวกันพี่อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็คือรถในอนาคตมอไซค์ในอนาคตในหนังหลายๆเรื่องที่เขาผลิตขึ้นมาให้คือไม่มีล้อมีล้อมีล้อแล้วก็ขึ้นมาได้เหรอก็ขี่ได้แต่มันจะมีแสงมันจะแบบมันไม่ได้เป็นล้อแบบเนี้ยอ๋อถ้าใครดูอ่ะก็จะเห็นรู้แล้วที่มันแข่งกันในเออเจ๋งๆแล้วมันรู้สึกว่ามันจะมีอย่าเลยเดี๋ยวเรามันจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแล้วเรื่องเดียวกันทอนไอ้ผมจำได้ผมจำได้เรื่องทอนนะทอนใช่ที่รถเขาจะล้ำยุคมาแล้วแบบนั่นแหละนั่นแหละไฟที่ร้อนชอบแล้วคือมันมีไม้แท่งเดียวเนี่ยที่พอปาเป็นมอไซค์ไงทอนนั่นแหละจำไม่ได้วะเดี๋ยวกลับไปดูใหม่วะขอบคุณมากคุณอยากได้มอไซค์แบบไหนผมก็อยากได้ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าจะให้ดีนะแต่คือคงเป็นไปไม่ได้หรอกคือมอไซค์ในอนาคตที่แบบว่าอยู่เป็นเหมือนแบบยานอวกาศอะบินอ๋อเหมือนเรื่องไอ้นี้ป่ะ Just Dress อะไรสักอย่างเคยดูว่าแต่ก่อนที่สมัยแบบเกิดใหม่แล้วใครนะเดี๋ยวก่อนนะใครเป็นSylvester Stalloneที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นตำรวจไงแล้วก็ขี่บนฟ้าโทษทีผมเกิดไม่ทันอ่ะโอ้ยแกก็อายุไม่ได้ต่างกับฉันเลยนะปกติแล้วทุกวันนี้เล่นเฟอร์บี้เหมือนพี่อ่ะเฟอร์บี้ไม่ทันสมัยพี่ยังเล่นลูกแก้วอยู่เลยมั้งอ่ะโอ้ยแกทันด้วยเหรอเฮ้ยลูกแก้วสมัยก่อนมันมากเลยนะต้องแบบขุดหลุมขุดหลุมแล้วใช้อะไรขุดส้นเท้าครับคึงแล้วบอกไม่ทันผมไม่ทันไอ้นี่เอ็กซ์เพิร์ทเลยซะอีกอ่ะไปเราลงไปดีกว่าคือต้องบอกว่าใครที่อยากจะให้อยากได้มอเตอร์ไซค์แบบไหนในอนาคตเนี่ยเนาะครับก็ส่งมาก็บอกหน่อยละกันที่4123304ถูกต้องครับวันนี้หลายคนสงสัยว่าพี่แอมหายไปไหนนะฮะจริงๆเราต้องมีอีกหนึ่งพิธีกรของเรานะคือพี่แอมนะครับแต่วันนี้พี่แอมติดภารกิจก็เลยมาไม่ได้ครับผมก็เลยส่งหน้าที่ต่อให้เราทั้ง2คนเนาะใช่ฮะแล้วก็คือจริงๆแล้ววันนี้ผมมีภารกิจหลักเลยฮะนั่นก็คือเปลี่ยนน้ำปลาทำไมไม่ไปเซเว่นอะมันคนละน้ำปลากันนะน้ำปลาที่กินของผมน้ำปลาที่เลี้ยงโอ้โหยิงตาแตกนี่เขารักปลามากก็คือปลาอะไรนะปลาหมอสีปลาหมอสีเขาไม่สบายอยู่ไงแล้วก็เปลี่ยนน้ำเห็นในคลิปนี่คุณลงใน Facebook นี่มีโยนปลาแล้วปลาก็วิ่งกลับมาไหว้กลับมาเรื่องที่ผมทำพอแล้วผมเห็นฝรั่งเขาทำมาแล้วกดไลค์กันเยอะฝรั่งเขาโยนไปปุ๊บแล้วไหว้กลับมาก็โยนใหม่ก็เลยลองทำบ้างเออของผมก็ทำได้แล้วปลาหมอสีคุณทอดกรอบไหมก็อร่อยนะบ้างให้ดีๆโธ่ทอมนี่ชงอย่างเดียวเลยจะกินแต่ปลาผมอ่ะเออก็ปลาคุณน่ากินอ่ะเห็นหัวมันโตดีเอามา 20,000 นะเดี๋ยวทอดเลยปลา 20,000 ซื้อเอื่อดีกว่าเอามาข่าวดีกว่าเอาเป็นข่าวกันครับกับข่าวแรกนะฮะกับ Kawasaki Ninja H2R บิ๊กไบค์เครื่องยนต์ซุปเปอร์ชาร์จอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะซุปเปอร์ชาร์จซะด้วยไปดูกันครับนี่เลยคือหน้าตาของ Kawasaki Ninja H2R ครับผมดีไซน์ภายนอกของ Ninja H2R นะฮะยังครองความเป็นมอเตอร์ไซค์แนวเรซซิ่งอยู่ครับผมได้ออกแบบมาคือออกแบบดูตัวอย่างมาจาก Ninja ก็เลยแบบออกมาแบบให้ดูเรซซิ่งนิดนึงครับผม
กับตระกูลคาวาซากินินจานั่นเองคุณหล่อเหมือนกันนะเนี่ยออกแบบว่าเน้นเส้นสายนะที่ล้ำสมัยพี่ครับและคำนึงถึงอากาศพลศาสตร์ด้วยคือแบบว่าให้ขับไปเฮ้ยมีเหมือนปีกเว้ยเฮ้ยอันนั้นปีกหรือว่ากระจกมองข้างอ่ะน่าจะเป็นใช่เป็นกระจกมองข้างแต่ดีไซน์เหมือนปีกเลยว่ะสวยมากสวย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 อ๋อคือเขาทำให้รองรับอากาศที่ผ่านตัวเขาไงใช่คือจริงต้องบอกว่าเมื่อกี้จากวัสดุที่เราเห็นเนี่ยนะฮะในส่วนของด้านหน้าแน่นอนดูจากลายแล้วให้เดาว่าเป็นอะไรมันคือคาร์บอนไฟเบอร์แน่นอนถูกต้องครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะเป็นเฟรมและเฟลลิ่งของเขานะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เด็ดของมอเตอร์ไซค์ต้นแบบคันนี้นะเครื่องยนต์สี่สูบขนาดให้ทายว่ากี่ซีซีพันอีกนิดเดียว998ซีซีนะก็ตีไปเกือบพันนะฮะพันแหละที่ตั้งอยู่ในเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จนะให้กำลังแรงม้าได้ถึง300ตัวกันเลยทีเดียวฮะแรงม้าเนี่ยนะ300แรงม้าพี่เยอะไหมเยอะดิเยอะมากอะฮะโดยคาวาซากินะฮะตั้งใจให้รถคันนี้นะทำความเร็วได้สูงสุดถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบสบายๆเลยนะเดี๋ยวว่ามันกี่แรงม้า300แรงม้าเออ300แรงม้าจริงมีซูเปอร์ชาร์จด้วยใช่เอ้ยเก๋แล้วสวยอ่ะคุณเคยเห็นไหมอย่างเมืองนอกเนี่ยบางทีบางประเทศเนี่ยอย่างในคลิปใน YouTube เนี่ยเขามักจะเอามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างที่ผมเคยเห็นอย่างไฮยาบุสะจับมาใส่เทอร์โบเฮ้ยจริงจริงเขามาใส่เทอร์โบซึ่งผมมันก็แรงระเบิดระเบ้อเลยฮะแต่ความเป็นเทอร์โบเนี่ยแน่นอนมันต้องรอบูสต์ไงใช่นะฮะแต่นี่ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยแสดงว่ามันต้องมาตั้งแต่รอบต่ำๆแน่ๆเหมือนรถยนต์อ่ะนะครับส่วนใหญ่ผมเห็นพวกต่างชาติเขาชอบเอาแบบชอบทำอะไรแปลกๆยื่นล้อหลังไอ้นั่นแบบว่าพวกแบบแข่งแดร็กไงล้อแบบฐานกว้างๆเลยแล้วก็แบบต้องนอนโมงอย่างเงี้ยแรงมากอ่ะจะสู้อะไรกับเด็กแว้นบ้านเราก็นอนเหมือนกันนอนเหมือนกันโถเอามือสับพี่กลุ่มนี้ BMW Gangster ก็นอนนะมีนอนด้วยก็นอนมีมั้ยเวลาตอนเช้าก็ตื่นแค่นั้นเองคนละนอนเงินโหเฮ้ยเดี๋ยวว่าหลังผมเข้ากับพี่ทอมต้องหาไม้มาสักอันแล้วเอาเหรอเอาไว้ตีใช่มั้ยเฮ้ยแต่มันหลอนมันดูล้ำมากเลยนะผมว่าเขาเหมือนคล้ายๆกับอีกค่ายนึงอ่ะค่ายดังอ่ะราคาสูงตัวดีนำหน้าเนี่ยเหมือนเลยไอ้ตัวนั้นน่ะประมาณล้านต้นแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าผมอาจว่าจะเหยียบเป็นล้านเหมือนกันนะตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องดูต่อไปนะฮะสวยมากแต่สวยจะสวยคือแน่นอนที่มันแพงเนี่ยด้วยวัสดุด้วยแหละเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็น่าจะแล้วก็เป็นระบบเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จด้วยแพงอยู่ในระดับครับผมแล้วแรงม้า300แรงม้าให้กำลังแรงสูงสุดถึง320 300แหละ300แรงม้ากับความเร็วสูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงไหมล่ะอ่ะดิใครจะบิดให้300ก็เอาเลยผมว่าไป120ผมก็ไม่ไหวแล้วล่ะโอ้ยผม80ก็พอแล้วอายุนะไม่ใช่ครับผมจ้าขอบคุณมากจะให้ฉันตายเร็วไปไหนเนี่ยเอาข่าวที่2 80เร็วหรอเร็วๆ80ไม่เร็วอ่ะผมให้พี่อังกฤษเยอะอันนี้ข่าวที่2เนี่ยฮะเขาบอกมานะฮะว่า Yamaha Grand Fierano ครับเครื่องใหม่ประหยัดขึ้นไปชมภาพกันครับอ๋อน่ารักจังเลยถูกต้องมันดูขาดจากเมื่อกี้มากเลยนะเมื่อกี้มาแบบสปอร์ตเมื่อกี้แบบสปอร์ตเลยแนวแบบว่าเขาบอกว่า Yamaha Grand Fierano ครับมีดีไซน์ที่สวยงามนะฮะโคมไฟหน้าทรงโมเดิร์นนะครับไฟหลักเนี่ยจะเป็นฮาโลเจนพร้อมกับไฟหลีที่เป็น LED นะฮะในส่วนของไฟท้ายครับก็มี LED ซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่นะฮะกลมกลืนกับตัวรถโดยจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่เครื่องยนต์เนี่ยของเขาจะมีขนาดอยู่ที่125ซีซีนะครับกระบอกสูบไดอะซิลที่ผสานกับเทคโนโลยีบูคอนะครับที่ออกแบบทางวิศวกรรมใหม่ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีความแรงมากขึ้นแต่ว่าประหยัดน้ำมันที่ทดสอบแล้วนะฮะ อยู่ที่ตัวเลขเนี่ย60กิโลเมตรต่อลิตรโอ้ก็โอเคเลยนะทำได้ดีมากอ่ะต้องบอกว่าดีเลย60กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยนะฮะเหมาะกับการใช้ในเมืองมากเลยนะแล้วคล่องตัวเวลาซิกแซกไปไหนแต่คำตอบของมันก็คือว่ามันบวกมาด้วยความแรงด้วยเพราะว่าเขาบอกเครื่องยนต์มีแรงที่มีแรงมากๆเลยทีเดียวมีแรงมากขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันคือเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆเราก็เห็นนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เขาทำกันมาดีมากนะใช่ให้แรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันถูกต้องสมัยก่อนเรากำลังมองว่ารถที่แรงเนี่ยมันจะสวนทางกับการประหยัดถูกต้องไหมเหยียบเท่าไหร่นี่เป็นเงินนะถูกเพราะว่าสิ่งที่รถถ้าพูดถึงรถเนี่ยรถต้องการอะไรต้องการน้ำมันอากาศเข้าไปผสมผสานการมีการจุลระเบิดที่สมบูรณ์มันก็จะเกิดการขับขี่ที่ดีมากขึ้นนี่พูดถึงในมุมของรถนะดังนั้นมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลมากนะฮะดังนั้นทำให้รถหรือมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันสามารถเดินทางได้โดยมีแรงม้ามากขึ้นแต่ว่ามีการกินน้ำมันที่น้อยลงครับเมื่อกี้60กิโลต่อลิตรป่ะถูก60กิโลเมตรต่อลิตรถูกต้องประหยัดมากนะประหยัดประหยัดประหยัดถ้าไปอยุธยาก็100กว่าโลก็ไม่กี่ตังค์นะไม่กี่ตังค์เลยนะฮะก็เป็น2ข่าวที่นำมาฝากกันนะครับผมยังไงอย่าลืม SMS ของเรานะฮะคุณอยากให้มอเตอร์ไซค์ในอนาคตเป็นแบบไหนส่งมาบอกกันได้ก็แล้วกันคนได้บอกไปแล้วช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากับพบกับกลุ่มนี้ครับ BMW Gangster Thailand เยี่ยมเลยถูกต้องต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนึกว่ามาจากซุ้มมือปืนอ่ะไม่ใช่บอกเลยเพิ่งกรีดยางกันเสร็จ
คนใต้เนอะผ่านนานละคนใต้เหมือนกันนี่ผ่านพื้นลาวนี่ก็ตายไต้ทุนน่ะไต้ทุนน่ะรู้จักไหมไปพักกันดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากับผมตอบกับมอเตอร์มันเนี่ยสักครู่เดียวน้ำปั่นยิ่งเล่นสนับสนุนโดยไฮลักซ์วีโก้แชมป์เกาะถนนหนึบฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ลามิน่าโอ้แรงเขาเหลือครับผมกลับมาพบกันแล้วในเบรกที่2นะครับถูกต้องแล้วนะครับมอเตอร์มาเนียของเราเนี่ยกับเรื่องราวเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ทุกวันพุธก็จะเจอกันเหมือนเดิมครับนะครับผมอ่ะวันนี้อย่างที่บอกไปเกิดไปตั้งแต่เบรกแรกแล้วนะฮะว่ามอเตอร์ไซค์ของเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่หลงรักแล้วก็มีความฝังใจอย่างผมคนนึงที่ชื่นชอบแบรนด์นี้เพราะอะไรเพราะผมมีความฝังใจตั้งแต่วัยเด็กคือทำไมฮะเขาเอาโลโก้ไปปาหน้าบ้านพี่อย่างเงี้ยใช่เอาโลโก้มาปาบ้านหน้าบ้านพร้อมขี้ถุยนะฮะใครจะมาปาหน้าบ้านคือข้างบ้านไงสมัยก่อนโอ้ยเรียกว่าเราเป็นเด็กๆอ่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรเนี่ยนะฮะข้างบ้านเขาก็ลูกเขาขับคุณพ่อที่บ้านขับ BMW เป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถรถยนต์รถยนต์วินาทีนั้นที่เราเห็นแบรนด์นี้ปุ๊บโอ้โหมันหล่อจังเลยวะกูอยากนั่งอ่ะขอแม่แม่หนูจะเอาหนูจะแล้วแม่ว่าไงฮะบ้าเหรอเออขอแพงมันแพงใช่เออนั่งปิกอัพไปก่อนครับเออแม่บอกงี้ก็เลยซื้อโลโก้มาแปะรถเราดิก็กะอยู่เออประหยัดด้วยเออกะเอาโตโยต้ามาแปะ BM ทุยเอา BM มาแปะโตโยต้าแล้วไหวมั้ยเนี่ยท่านก็บอกว่ามันก็เลยเป็นความฝังใจครับตั้งแต่วัยเด็กผมก็เคยชอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมชอบเป็นรถยนต์รู้สึกจะเป็น 318i นกแก้วนกแก้วชอบผมก็ตัวนั้นแหละชอบนั่นพูดถึงรถนะครับผมแต่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันมอเตอร์ไซค์เราไม่ค่อยมีความรู้มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะเห็นความ BMW ส่วนใหญ่เป็นในแนวของทัวริงมากกว่าครับส่วนใหญ่หลายๆคนที่ชื่นชอบการเดินทางเนี่ยนะฮะก็จะเลือกความเป็น BMW เพราะ1ด้วยมอเตอร์ไซค์ที่มีไซส์ใหญ่ความสะดวกสบายแล้วก็เวลาเดินทางไปออกทริปกับเพื่อนๆเนี่ยหลายคนก็จะชื่นชอบครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามีมอเตอร์ไซค์ของความเป็น BMW อีกหนึ่งรูปแบบเนาะที่จะมาพูดคุยกันกับ BMW Gangster Thailand ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอพูดถึงข้อมูลนิดนึงก็แล้วกันเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงอะไรวะใครตดฟ้าร้องอ๋อฟ้าร้องเมื่อใครตดแล้ววันนี้ครับมอเตอร์ไซค์ฮะกลับเองเลยโทจะบอกเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถพี่ก่อนยากเลยยากมากแล้วมาวอลโว่คันมาเลยพี่ไม่ช่วยพี่ไม่ช่วยใครด้วยขอบคุณมากนะฮะดูญี่ปุ่นตายอยู่บ้านเขาบอกมานะฮะพูดถึงข้อมูลหน่อยได้จะฮะจะได้เป็นความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับครับผมเขาบอกว่าแม็กฟริสครับวิศวกรหนุ่มหัวก้าวหน้านะครับผู้คิดค้นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศครับชายผู้นี้เนี่ยนะฮะเขามีความรอบรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์แบบสูบนอนสูบนอนใครจะรู้หรอมันจะถนัดอะพี่สูบนอนไม่ใช่คนละสูบกันใครจะรู้หรอว่าจริงๆแล้วBMWสมัยก่อนหรือว่าคนนี้ฮะคนนี้ครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เขาเนี่ยใช้เครื่องยนต์แบบสูบนอนปกติเวลาพูดถึงเครื่องบ็อกเซอร์เนี่ยเราจะนึกถึงค่ายอะไรถ้าเป็นรถยนต์ผมนึกถึงความเป็นซูบารุใช่ถูกป่ะสูบนอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของBMWเขาใช้เครื่องยนต์แบบนี้มาก่อนนะฮะพูดถึงสูบนอนหลายคนแบบเฮ้ยมันทำงานยังไงผมมีท่าประจำยังไงฮะนี่ฮะสมมติมือผมเป็นลูกสูบนะฮะมันก็จะยังไงเฮ้ยนี่พี่ผมถ้าสูบตั้งอย่างนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยทำงานมากับพี่ตั้งนานเนี่ยทำไมอันนี้คือตัวจริงใช่ไหมคือตัวจริงบางวันแอบใส่จีสติงอยู่บ้านด้วยอย่าใส่ผิดด้วยนี่ใส่ผิดนี่อ่ะสูบนอนต้องอย่างนี้อ่ะสูบนอนเป็นไงเค้กนี่ไงอ๋อนี่สูบนอนถ้าสูบตั้งโอ้ไงถ้าลอตเตอรี่โอ้ยากสามเหลี่ยมยากว่ะยากนี่ทำยังไงยากเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเลยเรียกกันว่าเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ครับกับระบบเพาขับเคลื่อนเป็นอย่างดีนะฮะครับความสำเร็จจึงเกิดขึ้นจากการที่ทั้ง2ชิ้นในระบบกลไกของเครื่องยนต์เนี่ยถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันภายใต้เรือนร่างของรถจักรยานยนต์คันแรกนะฮะที่ผลิตโดยบริษัท BMW ครับซึ่งใช้ชื่อรุ่นของจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยนะครับว่า R32 ครับครับรถจักรยานยนต์คันนี้ใช้เครื่องยนต์ M2B33 486 cc ไซส์วาล9แรงม้านะฮะระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบเกียร์3 สปีดครับ
การออกแบบเครื่องยนต์ด้วยการหันกลับทิศทางขนานไปกับตัวรถเพื่อให้กระแสอากาศไหลเข้ามาปะทะกับกระบอกสูบนะครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นและทำการติดตั้งเกียร์เข้ากับตัวเพลาขับโดยอาศัยคลัชนี่นะฮะเป็นตัวเชื่อมเพลาต่อไปแล้วก็ต่อไปยังล้อโดยตรงนะฮะข้อดีของระบบขับเคลื่อนดังกล่าวนี่นะฮะมีความเหนือกว่าระบบกำลังแบบโซ่ที่สกปรกเลอะเทอะเขาบอกมาอย่างนี้นะความนิ่มนวลและต่อเนื่องในขณะที่เกียร์และชุดเพลาส่งกำลังแรงบิดจากเครื่องยนต์สามารถตอบสนองได้อย่างฉับไวมีไม่มีการรอรอบนะครับรวมถึงไม่เสียงดังรบกวนในขณะขับขี่ทำให้มอเตอร์ไซค์ BMW R32 สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ขับขี่ในการเปิดตัวภายในงานรถยนต์ชั้นนำของแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์เมื่อปี1923ครับ1923โอ้โหเกิดยังเรายังไม่เกิดอ่ะยังเป็นวุ้นอยู่เลยถ้าเกิดคริสตักลาดพี่จะเกิด19อุ้ยหลายปีเลยอ่ะเกิดมั้ยพี่เกิดมั้ยก็ยังไม่เกิดตอนนั้นยังไม่เกิดยังเป็นวุ้นอยู่ยังหาทางออกมาอยู่อันนี้คือโลโก้เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไปตามวัฒนการขวาล่างนี่คือล่าสุดล่าสุดนี่คือล่าสุดเลยนะครับผมแต่ก็ยังคงความเป็นฟ้าขาวอยู่ถูกต้องนี่อย่างพี่เหมือนกันคือกรีดมาปุ๊บนี่เลือดออกมาเป็นฟ้าขาวเลยจริงป่ะอยากดูแล้วพี่อย่าเลยให้พี่เดินสะดวกเถอะเนาะเฮ้ยขอลองหน่อยไปพบกับกลุ่มนี้เลยดีกว่าเราจะได้รู้ถึงความเป็น BMW มากขึ้นนะฮะกับ BMW Gangster Thailand ครับกับคนแรกขอสินตัวมือกับพี่นิลสวัสดีพี่นิลเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญทางกลางเลยพี่นิลโอ้ที่พี่นิลผมนึกว่ามาจากไอ้นี่กรีดยางเสร็จใช่ไหมครับตัดไร่สับปะรดครับอ๋อตัดไร่สับปะรดนี่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อที่แกนั่งฟังข้อมูลอยู่ออพอมาปุ๊บฉันจะเล่นอะไรดีผมอยากบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าดูหน้าตาแบบนี้เมื่อกี้คนที่หัวร้อนและเสียงน่ารักที่สุดคือเขาเนี่ยแหละฮะคือเขานี่แหละหน้าตาดูใช่เหรอใช่พี่ดินป่ะหน้าตาอาจจะโหดแต่ว่าจิตใจก็รักเด็กต้องเป็นเด็กประมาณ18ด้วยพี่กำลังดีครับกำลังดีต้อง18ด้วยนะเรียกว่ากำลังหวานกรุบเลยกำลังหวานกรุบกำลังกินได้ทั้งตัวคนไม่ใช่ปลาทอดทำปลาไม่ได้อ่ะพี่นินถามก่อนครับผมขอถามถึงกลุ่มนิดนึงแล้วกันเนาะความ BMW Gangster Thailand มันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงพี่นินพวกเราก็คือจากการที่เป็นเพื่อนกันครับแล้วก็มาขับรถจากที่บางคนอาจจะเป็นเพื่อนจากเพื่อนแล้วดึงกันเข้ามาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีแบบนิสัยใจคอที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันชอบอะไรเหมือนกันเรียกว่ามี DNA เดียวกันชอบเหมือนกันแล้วก็มีใจรักในการขับขี่รถแล้วอย่างนี้คันแรกของพี่นินนี่คือเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกเนี่ยเป็น BM เลยไหมฮะหรือว่าเป็นตัวเป็นคันแรกจะเป็นดรีมครับอ๋อเป็นตัวตั้งแต่เด็กเลยครับใช่เรียกว่าเป็นดรีมยังดรีมร้อยยังดรีมร้อยนี่คือคันแรกในชีวิตคันแรกกันไหนอ๋อคันแรกในชีวิตคันแรกของมอเตอร์ไซค์คันแรกของมอเตอร์ไซค์ที่ว่าที่เรามีเป็นชื่อเราได้ครับสกูตเตอร์ครับเป็นสกูตเตอร์หลังจากนั้นแล้วยังไงฮะมันถึงพัฒนาเป็น BMW ได้จากที่ผมจะเล่นเป็นตัวพวกวินเทจจากที่เล่นมาเราความรู้สึกว่า BM นี่เป็นรถที่ใช่สุดใช่ให้การตอบสนองที่ว่าใช่เหมือนเราเลือกคือที่บ้านคำว่ามันใช่อ่ะแกใช่แกเหมือนจะรู้เรื่องกับแกแล้วนะใช่อ่ะแกจะบอกอะไรเพิ่มพี่ว่าใช่ผมว่าก็ใช่แหละใช่เหมือนวิทยาการของ BM นี่ผมว่าระบบคือวางมาดีทุกอย่างคือสายจากแล้วแต่นะบางคนอาจจะเล่นสายอื่นมาแล้วก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่า BM ครับคือใช่อ่ะใช่แล้วพี่นี่แล้วทำไมถึงต้องเป็นตัวคลาสสิกตัวแบบนี้ด้วยฮะแล้วชอบของเก่าไหมชอบเป็นของเก่าด้วยก็บอกแล้วคำเดียวเลยจริงๆมันใช่อ่ะใช่อ่ะไปดูความใช่ของพี่เขาหน่อยเขียนออกมาหน่อยไหมเชิญเลยฮะมาผมไม่กล้าเขียนฮะเพราะว่าคนใหญ่ไม่กล้าเหมือนกันผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิดอารมณ์อะไรเขาเป็นอะไรขึ้นมาครับผมมันหนักไหมพี่นินหนักครับหนักเนี่ยฮะโอเคขอโทษครับขอโทษพี่ครับพอครับพี่พอมันหนักเอาแล้วเฮ้ยนี่เป็นไงเฟี้ยวฟ้าวและนี่คือมอเตอร์ไซค์ของพี่นินใช่ซึ่งคันนี้จริงๆแล้วมันคือมีรุ่นไหมพี่เขาเรียกว่ารุ่นไหนอย่างไรครับอันนี้ตัวจะเป็น R60 ครับ R60 US ครับ US ใช่จะมีความแตกมีไม่ US ด้วยฮะใช่มันจะมีตัวนี้จะเป็นตัวที่ส่งไปเหมือนว่าส่งไปขายที่อเมริกาแล้วมันจะมีการให้เปลี่ยนจะมีตัวธรรมดาจะเป็นหน้าสปริงเกอร์เป็นยังไงพี่มีอะไรเปลี่ยนไหมจากตัวธรรมดากับตัวอเมริกาอันนี้จะเป็นหน้าตรงคือมันด้วยการขับขี่ที่ว่านุ่มขึ้นแล้วก็การใช้งานจะไอตัวนั้นจะมีความปลอดภัยน้อยแต่ว่ามันไม่มีมาโชว์ไม่มีแหละไม่มีให้ดูเนาะไม่เป็นไรก็คือจะวิพัฒนาการมาเป็นพวกตัวพันเรื่อยๆเพราะจะเป็นหน้าตรงนี้ครับตัวนี้กี่ซีซีครับพี่600 ซีซีครับ600 ซีซีครับอย่างในส่วนของเครื่องตัวนี้อันแน่นอนเดี๋ยวผมขอมาไล่เรียงหน่อยแล้วกันเนาะคันนี้นี่คือ R60 US ครับ R60 US นะฮะซึ่งความ
ความเจ๋งของมันอันแน่นอนผมขอพูดถึงเครื่องก่อนเมื่อกี้อย่างที่เราได้เกริ่นมาเครื่องนอนถูกต้องเป็นบ็อกเซอร์คันนี้ก็คือเป็นเครื่องบ็อกเซอร์นี่คือหน้าตาของเครื่องบ็อกเซอร์จะเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมฮะมันจะยื่นๆออกมาด้านข้างซ้ายขวาการทำงานของมันอย่างที่ผมบอกถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับแต่มันไม่สดิ้งสดิ้งขนาดนั้นน่ารักดีน่ารักดีเป็นไงครับคุณผู้ชมพี่ว่าผมสนิทสนิทเหรอเปล่าน่ารักดีผมก็ธรรมดานะเนี่ยดูสิใช่ๆน่ารักดีอ่ะน่ารักดีน่ารักเอ้านี่คือเครื่องยนต์อย่างการขับขี่ของมันเป็นไงของความเป็นบ็อกเซอร์ซึ่งเรากำลังมองว่าโอเคถ้าเกิดเป็นรถยนต์เนี่ยนะฮะอย่างความเป็นเครื่องบ็อกเซอร์เนี่ยเขาจะบอกว่าด้วยความที่ตัวลูกสูบมันนอนดังนั้นเนี่ยเสียงต้องเปลี่ยนด้วยนะไม่แต่เสียงอย่างของซูบารุมันจะเกิดจากความเป็นท่อนั่นเองจะท่อของเขาดังนั้นเนี่ยการเป็นสูบนอนคือการตำแหน่งการวางของเครื่องยนต์เนี่ยมันจึงมีบาลานซ์ที่ดีกว่าใช่แล้วก็มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำกว่าเวลาการขับขี่เข้าโค้งแล้วแต่มั้งแล้วแต่ใช่แต่ที่ผมคือเขาเรียกอะไรนะสมรรถนะของสมรรถนะในการขับใช่จะดีจะดีมากความสมดุลของรถก็คือด้วยบาลานซ์มันดีอันนี้600ซีซีถูกไหมครับพี่แล้วก็คือผมดูแล้วค่อนข้างจะหนักพอสมควรหนักครับ600ซีซีเอาอยู่ไหมฮะเอาอยู่ครับบาลานซ์กันไหมฮะเวลาขับเข้าโค้งอะไรเงี้ยผมว่ามันอยู่ที่เรารู้จักรถหรือเปล่าครับการเล่นรถนะฮะใครจะขับตัวไหนบางอยู่ที่เรารู้จักรถเราไปขับรถคันอื่นเราบางครั้งเราก็ไม่มั่นใจอย่างบางคนผมเคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าสมมติซีซีน้อยแต่ตัวรถหนักเวลาเข้าโค้งอย่างเงี้ยมันทำให้แรงบิดไม่พอรถอาจจะแบบก็มีส่วนครับคว่ำลงมาได้ใช่ครับอ่ะเรามาดูของคันนี้หน่อยดีกว่านะครับว่านี่คือเดิมของเขาเลยมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากของเดิมบ้างพี่นินมีอะไรมีท่อครับท่อแต่งท่อแต่งนอกนั้นก็จะเติมหมดเบาะก็เป็นเบาะเดิมเลยนั่งนุ่มครับวันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยยังเดิมได้อ่ะก็อันนี้มันจะเป็น1968ครับลองนั่งจะนุ่มครับไม่คือกำลังจะถามว่าของพี่นินได้ตอนได้มาเนี่ยคือได้มาตั้งแต่แรกๆเลยไหมครับได้มาตั้งแต่แรกเลยหรือว่าเราซื้อต่อคนอื่นมาซื้อต่อมาครับได้มาก็ประมาณ4ปีได้4ปีแล้วแต่สภาพนี้ครับดีผมกำลังมองว่าเฮ้ยเขาดูแลเจ้าของเดิมรวมมาถึงพี่นินเนี่ยเขาก็ดูแลสภาพดีอยู่เลยเนาะพี่นินแล้วท่อเดิมกับท่อแต่งเนี่ยคือทรงเดียวกันอยู่ใช่ไหมฮะยังเป็นทรงนี้ออกแบบนี้เหมือนกันใช่อ๋อออกแบบนี้เหมือนกันซุ้มเสียงมันเปลี่ยนไปไหมฮะสำหรับนิดนึงครับมันจะโล่งนิดนึงแต่สไตล์ BM มันจะเป็นรถสุภาพรถคนแก่โดยทั่วไปที่วัยรุ่นจะนี่อ๋อเป็นรถสุภาพคือยังไงพี่สุภาพเหมือนหน้าตาผมครับครับผมขอบคุณมากฮะหน้าตาพี่นินสุภาพมากครับท่านหน้าพี่สุภาพไม่มีใครหน้าโหดแล้วล่ะฮะบ้านเราใกล้ๆมันเป็นด้วยถ้าเทียบเมื่อกี้พี่นินบอกแล้วเป็นรถคนแก่มันจะสไตล์แบบว่ามองจากที่ผมเคยเล่นเวสป้ามาเงี้ยจะแบบว่าเฮ้ยอะไรรถแบบด้วยเสียงด้วยขับมานุ่มๆถ้าเป็นเดิมๆนุ่มๆสไตล์แต่งตัวก็จะสไตล์ผู้สูงอายุนิดนึงใช่แต่ถ้าเป็นเหมือนพี่ทอมาที่ขับ BM อยู่ก็ผู้สูงอายุใช้กันมาเฮ้ย BM โอ้โหรถนี่เขาวัยรุ่นวัยรุ่นมาออกตัวเลยแต่ถ้าจะเป็นพวกอังกฤษกับอิตาลีนี่เขาจะเดิมๆก็จะท่ออะไรนี้เขาจะมาเป็นเมืองผู้ดีอยู่แล้วไงไม่เขาบอกว่าเมื่อกี้อังกฤษเสียงท่อมันจะเป็นยังไงนะฮะก็คือจะดังหน่อยดังหน่อยพวกสายพันธุ์อังกฤษกับอิตาลีอย่างเงี้ยอย่างอังกฤษก็เป็นไทรอัมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะอย่างไทรอัมซุ้มเสียงเขาก็จะแบบโทษดีหูตั้งนานแล้วไม่ทักเราก็ไม่ทักไม่เป็นไรกำลังจะงั้นเดี๋ยวขอฟังสักหน่อยสักนิดนึงสักนิดนึงไปเป็นไงบ้างพี่สักนิดนึงสตาร์ทติดอยู่ใช่ไหมฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่ทำอะไรฮะพี่ทำอะไรครับสวิตช์กุญแจครับอ๋อนี่เดือนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสวิตช์มันอยู่นี่เหรอแล้วพี่เปิดยังไงขออีกทีผมขออีกทีนึงโอ้มีเป่าโอ้โหพี่แปรงฟันบ้างนะฮะพี่นินไม่ใช่โอ้โหหึมเลยอ่ะเมื่อกี้มีเป่าโอ้โหพี่นินรักแร้โอ้โหเมื่อกี้ตึ้มหูขมคอเลยเนี่ยขมคอเลยตอนยกเนี่ยไอ้ก็มันต้องทำยังไงเดี๋ยวให้ดูนี่คือสวิตช์กุญแจของ BMW นะฮะเมื่อกี้กดลงไปแล้วโอเคอ่ะนี่คือปิดปกติอันนี้ปิดใช่ไหมนี่ทำงานเปิดครับเปิดอ่ะถ้าปิดปิดยกขึ้นนะฮะอ๋อยกขึ้นนี่คือปิดพอเราจะเปิดก็คือเหมือนเสียบกุญแจเข้าไปครับกดลงอ้าวชิดเป่งแล้วต้องเป่ามันต้องเป่าเนี่ยผมลองเป่าดูนะไม่ต้องดึงต้องดึงก่อนต้องดึงก่อนนี่คือเรียบร้อยอันนี้เราถอดออกมาเก็บได้ไหมฮะได้ครับได้นะเพราะไม่งั้นวางไว้โดนดึงขโมยนะจริงมาถอดเก็บได้ถอดเก็บนะฮะเนี่ยก็เหมือนกุญแจรถทั่วไปไงถ้าไม่ถอดพี่ก็โดนดึงไปหมดอ่ะดิอ๋อนี่คือเหมือนกุญแจรถเหรอฮะก็คือกุญแจรถนั่นแหละจริงเหรอมันกุญแจรถมันเหมือนกุญแจรถชิ้นหรือไงเออว่ะพี่มองเป็นไม้ลูกชิ้นเหรอพี่นี่นะพี่พูดอีพี่เอาไม้มาฟาดหัวผมเลยดีกว่านี่คือกุญแจแปลกดีสวยฮะ
ผมก็มองมันเหมือนหัวแจ็คของแบบพวกหูฟังอ่ะเออโอ้น้ำลายไหลแจ็คเต็มหน้าเลยเอาลองอีกทีเดี๋ยวเอาก็คือเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดปุ๊บพี่จะเปิดให้ยากทำไมพี่จับอย่างนี้ดิเออก็เนี่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันพังเปล่าก่อนเดี๋ยวเปล่าก่อนโอ้โหยังกินเดิมพี่เขาตีเลยตีขึ้นอ่ะแล้วก็เสียบครับถูกได้ไหมฮะค่อยๆเสียบครับค่อยๆเสียบโอ้ยเรื่องการเสียบที่ผมถนัดถ้าเกิดมันไม่เข้าพี่ใช้น้ำลายน้ำไปก่อนพี่เอาพี่ใส่เขาฮะเอาต้องใช้แรงหน่อยประมาณนี้โอเคอ่ะหลังจากนั้นสตาร์ทครับลองดูติดไหมฮะเอาให้หล่อนะลูกขอทีเดียวนะลูกขอหล่อนะลูกอันนี้เข้าเกียร์อยู่ไหมฮะเนี่ยไม่เข้าเดี๋ยวลองลองบินหน่อยเดินเบาเดินรอบเดินเบาก่อนเออแต่มันจะดูสุภาพเหมือนที่บอกจริงสุภาพเหมือนหน้าครับครับผมขอบคุณมากครับผมสุภาพเหมือนหน้าตอนนี้พี่ทอมลองบินหน่อยอ่ะลองสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวพี่กลับบ้านไม่ได้เออ้าวเวลาจะดับแล้วครับเดี๋ยวให้จะดับดับไงฮะจะดับฮะเราต้องปิดตรงนู้นเนี่ยครับดึงออกเหมือนเราเสร็จแล้วครับอ๋อเหมือนเราเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาแล้วเสร็จแล้วเหมือนเราขับรถเสร็จแล้วครับอ๋อเอ้ยค่อนข้างจะซับซ้อนดีนะบางทีพี่ก็พูดให้มันครบเลยก็ได้พี่เหมือนเราเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนเขาคิดไปไหนแล้วเนี่ยดูหน้าพี่ด้วยหน้าสุภาพครับหน้าสุภาพหรอฮะหรอเออจริงๆอย่างที่พี่นินพูดถูกเลยว่าคาแรคเตอร์ของเขามันจะดูสุภาพดูสุขุมดูแบบจริงๆในสมัยนู้นที่เจ้าตัวนี้ประจำการอยู่ขายอยู่เนี่ยนะส่วนใหญ่เขาเอาไว้ทำอะไรยังไงบ้างอะพี่ก็คือใช้เป็นเชิงพาณิชย์เป็นเชิงพาณิชย์ทั่วไปใช่ครับแล้วอันนี้คือกระจกมองข้างใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าไม่มีอีกข้างนึงไม่มีฮะมีข้างเดียวกันตำรวจครับกันตำรวจนะฮะอ๋อแค่กันว่าเวลาพี่เขาเรียกเอ้ยคุณไม่มีกระจกนี่ผมมีครับแต่ผมมีแค่เดียวยี่โดนปรับนี่ปรับครึ่งนึงไหมฮะครึ่งคุยดีๆตำรวจขอใจดีครับขอใจดีคุยดีๆรถเก่าไงเราไม่ได้ขับแบบเนื้อกระโชกโฮ่าเราก็ไม่ได้เสียงดังด้วยเพราะเสียงค่อนข้างจะโอเคว่าหล่อดีก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเนาะโอเคอ่ะคันแรกผ่านไปของพี่นินนะฮะกับ BMW Gangster Thailand ขอบคุณพี่นินครับเดี๋ยวพี่นินกลับที่เดิมครับผมนี่ผู้ชายหน้าหวานหน้าตาสุภาพนินผู้ชายหน้าหวานครับผมเออนะฮะปรับปรุงกลิ่นเต่านิดนึงนะฮะเอ้ามาดูคันต่อไปดีกว่าครับผมคันแรกว่าเฟี้ยวฟ้าวแล้วกับความเป็น BMW R60 เนี่ยนะกับเครื่อง 600cc มาดูคันที่2ครับคันนี้กับเจ้าของรถที่ชื่อว่าพี่ดิเลกครับขอเชิญพี่ดิเลกจาก BMW Gangster Thailand ครับสวัสดีครับพี่ดิเลกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตรงกลางเลยฮะเชิญตรงกลางเลยครับนี่เลยครับพี่ดิเลกแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงเชิญครับผมดิเลกครับครับผมครับผมทางการแล้วนะฮะครับทางการเลยนี่คือชื่อจริงเลยชื่อเล่นคือในวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเรียกกันเล็กครับครับผมเล็กเฉยเรียกเล็กเฉยเล็กเฉยนะฮะอย่าพี่ที่เล็กมาอยู่ในกลุ่มนี้นานยังพี่ก็เริ่มแรกก็ประมาณคือจริงๆที่เรารู้จักกันทั้งหมดนะครับก็ประมาณ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วแล้วพี่ได้เสียกันบ่อยมั้ยฮะ10กว่าปีก็ประจำครับประจำเดือนละโดยเฉพาะกับพี่นิ่มกับพี่นิ่มกับพี่นิ่มเรียกว่าตอนนี้หนวดพันกระลุงลังหนวดนี่เพิ่งโกนมานะเนี่ยเพิ่งโกนมาผมหน้าดุครับอ๋อผมหน้าดุแต่เค้าหน้าหวานหน้าหวานเออจะดูคุณดูหน้าดิหน้าดุหน้าดุกับหน้าหวานหน้าหวานต้องซูมไปฝั่งนู้นฮะอันนี้หน้าหวานนะฮะโอ้หน้าหวานมากหน้าเลียหน้าพี่เค้ามากหน้าแกหวานจริงๆครับไม่ใช่ขนมเอาเหรอผัดเปลี่ยนอารมณ์กันได้อารมณ์ได้ใช่ครับเอ้าพี่ดิเลกทำไมถึงชื่นชอบความเป็น BMW อะไรมันเป็นเสน่ห์ของ BMW สำหรับพี่คือเริ่มแรกเลยเนี่ยผมก็เล่นเหมือนทั่วไปวัยรุ่นทั่วไปครับเริ่มเล่นจากเคยแว้นเหมือนก่อนครับแล้วก็เริ่มมารู้สึกว่าเราโตขึ้นเราเรียนพวกเกี่ยวกับศิลปะอะไรพวกนี้ครับก็ชอบเกี่ยวกับสกูตเตอร์แล้วก็มาจุดหนึ่งเนี่ยเราเริ่มมีอายุที่มากขึ้นแล้วอยากจะหารถที่สำหรับว่าขี่ใช้งานด้วยแล้วก็ทัวร์กับเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยพอรถเล็กไปไม่ได้แล้วก็ต้องก็มันใช่มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็เลยลองหันมาเริ่มใช้ BMW แล้วก็ติดใจจนถึงทุกวันนี้เนาะกี่ปีแล้วพี่ตอนนี้ที่ใช้ BMW มา16ปีครับ16ปีใช่ครับแห่งความลังไม่ใช่สุรพลเอาเหรอแหมมาเป็นสุรพลมาดูกันหน่อยดีกว่าของพี่ดิเรกเป็นไงบ้างอ่ะเชิญเลยครับมาเลยดูจากหน้าตาแน่นอนมันดูแตกต่างจากคันแรกของพี่นินซึ่งของพี่นินคือ R60 ใช่คันนี้ต้องเป็นอีกรุ่นแน่นอนครับเป็น R61ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเป็นชิงเฉียงดีกว่าครับชิงเฉียงครับจะได้เห็นตัวถังชัดเจนนะเราจะได้ดูโอเค
ดูว่าหน้าตาของเขามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอึ๊บโอเคโอ้น้ำหนักใช้ได้เหมือนกันเนาะได้อยู่พูดถึงเจ้าบอดี้ตัวนี้โมเดลตัวนี้คือรุ่นไหนอย่างไรพี่ดิเรกตัวนี้จะเป็นโมเดลลักษณะตัวนี้จะมีหลายรุ่นมากแต่หลักๆเลยเนี่ยที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็น R100 R100 เบสิกเมื่อกี้ R60 ใช่ใน R100 แสดงว่าเป็นรุ่นน้องกว่านั่นออกมาก่อนตัวนี้ถ้าเกิดว่าอายุเนี่ยก็คืออายุน้อยกว่าตัวนี้จะปีประมาณปีตัวนี้จะเริ่มผลิตปี80ครับปี80ตัวนู้นจะแก่กว่าใช่หมดปี84สำหรับรุ่นนี้เฉพาะโมเดลตัวนี้นะครับเฉพาะตัว R100 Basic เนี่ยแต่ในระหว่างนั้นก็จะมีการพัฒนาระหว่างบอดี้หรือว่าของแต่งหรือว่าอะไรต่างๆที่ว่าตัวสำนักของเขาใช่แต่ว่าก็คือเรียกว่าอาจจะเป็นไมเนอร์เชนใช่เปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนนู่นนั่นนี่หน่อยแต่ถ้าตัวนี้ไม่ได้ผลิตแล้วเราจะผลิตแค่ถึง80ถึง84สำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อน80ถึง84ก็4ปีแค่นั้นเองเหรอใช่แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีหลายโอ้ดีกว่าภายในช่วงเวลา4ปีก็ยังมีตัวแยกย่อยมาอีกเยอะเลยใช่ยังมีอีกหลายตัวมี80แสดงว่าตาม CC มี80 R65 ครับคือรหัสตัวหลังเนี่ยคือจะบ่งบอกถึง CC ของรถส่วนใหญ่เหมือนกับรถยนต์318 316ครับก็จะมีแยกย่อย 1,600 1,800 2,000 อะไรประมาณนั้นดังนั้นตัวนี้ของเขาคือ R100 กับเครื่องยนต์กี่ CC ครับเนี่ยตัวนี้ 1,000 CC ครับ 1,000 CC แรงม้าของเขาเนี่ย67แรงม้า67แรงม้าใช่ครับผมแล้วก็เยอะไหมฮะ67แรงม้าก็ระดับทอร์คของเขาเนี่ยก็โอเคครับก็ใช้ได้เลยทอร์คเขาโอเคใช่เพราะว่าเพราะเครื่องค่อนข้าง CC เยอะทอร์คสปีดเขาเนี่ย180อยู่แล้ว180ขึ้นอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะครับแล้วคุณคิดดูดิด้วยทรงรถที่เป็นแบบนี้กับเครื่องยนต์ 1,000 CC ผมรู้สึกว่ามันจะดูใหญ่มากๆเลยนะกับเครื่องตัวนี้จริงๆกับตัวบอดี้เดิมของเขาเนี่ยลักษณะตัวบอดี้ของเขาจริงๆเนี่ยจะเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถเมืองหนาวจะมีคิวแล้วก็มีอาจจะมีปงมีปี๊บมีอะไรเอาไว้ใส่ของใช่ตัวนั้นคือของแต่งที่มาจากออกโรงงานเลยครับผมเพราะเราถอดหลักๆก็จะเป็นรถทัวริ่งอ๋อเป็นรถทัวริ่งแต่เมื่อมันมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยด้วยความที่ผมไม่ค่อยชอบรถเดิมๆก็ถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์มันจะมีหลายอย่างครับที่แต่งก็คือมีคัสตอมคาเฟ่ครับแล้วก็สแคมเบิลครับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราอย่างของเราแบบนี้ถือว่าเป็นสไตล์ไหนอะไรพี่ตัวนี้สแคมเบิลครับสแคมเบิลคืออะไรอ่ะอย่างคาเฟ่เราจะเคยได้ยินแล้วคาเฟ่เรซิ่งก็จะเป็นแบบอย่างสมัยก่อนก็จะรู้ว่าแบบประเทศอังกฤษเขาจะชอบแบบเหมือนการแข่งระหว่างที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็จะเป็นคาเฟ่เรซิ่งซึ่งก็จะมีแนวทางของเขาครับสแคมเบิลมันจะเป็นยังไงพี่ให้ข้อมูลหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้ครับแนวสแคมเบิลเนี่ยคือจะเน้นรูปลักษเป็นรถขับทางฝุ่นทางวิบากอ๋อดังนั้นดูจากล้อใช่ด้วยดอกยางดอกยางเขาจะเป็นแบบวิบากใช่แล้วก็แฮนด์ที่สูงถ้าเป็นคาเฟ่เนี่ยจะอาจจะจับโชกอาจจะจับต่ำหน่อยแต่ถ้าเป็นแนวคาเฟ่จะสูงเพื่อให้รับกับระยะที่เวลากระโดดหรือจัมป์ในแนวทางฝุ่นที่การขับขี่นี่คือสแคมเบิลใช่จะเป็นแนวนั้นด้วยรูปทรงที่ไม่ถึงขนาดโฉบเฉี่ยวมาก uh-huh. นะผมเน้นการขับลุย uh-huh. ในทางที่ว่าไม่ใช่ถนนพื้นเรียบ uh-huh. ก็คือลุยได้แต่แบบว่าซิกแซกสวิสวัสก็ไม่ได้ก็ว่าด้วยน้ำหนักไหมฮะน้ำหนักนี่ก็ยังนะคือถ้าเกิดว่าเราคอนโทรลแล้วก็เรารู้สึกว่าพอเราเริ่มเหมือนผูกพันกับมันแล้วก็รู้หลักการขับขี่เนี่ยก็จะเป็นรถที่ขับง่ายครับเพราะว่าบาลานซ์จุดบาลานซ์เขาดีมากในบีเอ็มนะฮะใช่เราพูดถึงเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นสูบนอนเหมือนกันก็คล้ายๆกับเจ้าตัว R60 ใช่คือเริ่มพัฒนาแบบนี้ใช่แต่ด้วยระยะเวลาด้วยปีที่พัฒนาเนี่ยจากระบบเดิมอ่ะที่เป็นระบบหน้าทองขาวคือรุ่นเก่าจะเป็นระบบ CDI ที่ใช้ปัจจุบันแต่ยังเป็นคาร์บิวอยู่ยังไม่ใช่หัวฉีดใช่จะเป็นยังเป็นอันนี้ที่พี่เปลี่ยนไปจากของเดิมที่เห็นได้ชัดเลยคือมีอะไรบ้างคือของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นอย่างที่บอกจะมีชิวมีชิวหน้าชิวหน้าเราออกไปใช่ก็จะเปลี่ยนแล้วบางคนท้ายเนี่ยธรรมดาเนี่ยเขาจะค่อนข้างปิดเยอะปิดเยอะกว่านี้ใช่ปิดเยอะแล้วก็เปลี่ยนใช่แล้วก็จะมีพวกชุดแอคเซสซอรี่คือพวกกระเป๋าต่างๆกระเป๋าใช่แล้วก็เบาะที่ยาวเลยฮะเบาะยาวกว่านี้แต่ตัวนี้จะถูกลดหันด้านลงเพื่อความกระทันรัดอันนี้คือจริงๆแล้วนั่งคนเดียวซ้อนไม่ได้ใช่ไหมซ้อนได้ครับแต่ว่าต้องเน้นตัวบางๆหน่อยร่างเล็กอ๋อร่างเล็กอย่างนี้ภรรยาที่บ้านไปได้ไหมคือบาง
อยากจะบอกว่าภรรยาที่บ้านร้อยกว่าโลฮะนั่งไม่ได้เนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันมีจุดประสงค์ไงคือได้ยินจากเมื่อกี้นะที่ทางคุณบอกว่าครับว่าทิ้งไปบ่อยก็เหลือก็แบ่งได้พอให้นั่งซ้อนได้อยู่ให้ดูได้ได้อยู่ได้และการที่เขาทำเบาะสั้นๆเนี่ยเขามีจุดประสงค์ไงจุดประสงค์คนที่นั่งซ้อนท้ายต้องขยับเข้ามาชิดต้องขยับเข้ามาชิดแล้วก็ต้องตัวเล็กๆหน่อยสแครชกันโอ้โหอย่างนี้เลยจริงอบอุ่นอบอุ่นใช่ไหมฮะน่าไปกับพี่เขามากพี่ก็ลองซ้อนดูดิไม่ผมไม่ซ้อนผมจะขี่แล้วก็หาคนมาซ้อนบ้างก็พี่ทอมครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราค่อยมาฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันดีกว่าดีกว่าเนอะว่าจะเป็นยังไงกับตัวเมื่อกี้เนาะพักกันแป๊บนึงก็แล้วกันนะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาฟังเสียงตัวนี้แล้วหลังจากนั้นตัวต่อไปรอเราอยู่เรายังมีหลายคันมีหลายคันครับพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากับวันต่อกับมอเตอร์มาเนียสักครู่เดียวสนับสนุนโดยไฮลักซ์วีโก้แชมป์เกาะถนนหนึบอัลพายผู้นำจอภาพ LED ในรถยนต์เย้กลับมาพบกันอีกแล้วกับเบรกที่3ของเรานะครับกับรายการ Motor Mania ถูกต้องเลยนะครับมาในเบรกนี้เดี๋ยวเราขอมาทิ้งท้ายด้วยซุ้มเสียงของความเป็นเจ้า R100 กันนิดนึงแล้วกันนะว่าเสียงเป็นไงบ้างอ่ะเชิญพี่ดีเรกเลยครับแป๊บนึงฮะเมื่อกี้เราได้สงสัยกับการเปิดกุญแจรถไปแล้วแล้วคันนี้จะอยู่ตรงไหนฮะคันนี้ก็คือ BM เนี่ยหลักๆเขาจะเน้นเปิดที่หัวซะส่วนใหญ่อ๋อเปิดที่โคมไฟตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะฮะโอเคไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮะผมขออนุญาตนะฮะนี่นะครับนี่คือเป็นกุญแจของเขานะฮะนี่คือเปิดแล้วใช่ไหมฮะใช่เปิดแล้วปุ๊บอ๋อบิดเออย่างงี้ปึ๊บนี่เลยอ๋อจะขึ้นนี้นี่คือเป็นวัตต์โวลต์แบตเตอรี่ของเดิมเขาเนี่ยจะคือหลายตัวใช่ไหมฮะเยอะครับคือมีไฟมีวัตต์รอบวัตต์อะไรแบบนี้แต่เราจะทอนเพื่อความเก๋ไก๋สไลเดอร์ของเราครับคือเป็นคนชอบแต่งรถไงใช่ประมาณนั้นก็คือรถไม่ล่ะคือจริงๆแล้วของเก่ามันพังไปหมดแล้วล่ะแกก็เลยถอดออกเหลือแค่นี้ของเก่าขายได้อยู่ครับได้ใช่ป่ะขายได้คือยังมีคนที่ชอบในความเป็นเดิมอยู่อะไรเงี้ยก็สามารถแบ่งปันอันนี้เปิดแล้วครับเปิดแล้วนะฮะมาลองดูนะฮะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูหน่อยว่าซุ้มเสียงเป็นไงบ้างกับเครื่องพันเมื่อกี้600 ซีซีเนาะเฮ้ยโว้ก็ค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะฮะกับเครื่องพันซีซีนะท่อจะเป็นท่อแต่งแล้วครับถามนี่คือท่อแต่งเป็นของที่ไหนยังไงครับถามพี่เล็กก่อนนะท่อเกียร์ไว้ใช่ป่ะไม่เท่าเกียร์มันต้องนี่อ้าวเฮ้ยพี่ครับอ้าวแล้วไงตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องพันที่เป็นซีไอครับถ้าเกิดว่าเราตั้งให้เวลารอบเร่งมากปุ๊บความร้อนมันจะดันแล้วดีครับผมแล้วเวลาดับไงฮะเครื่องนี้หมดจะดับเครื่องดับแล้วดูโอ้โหยังไม่ได้เบิร์นเลยคุณทีมงานบอกแล้วครับผมโอ้โหเอามานี่คืออีกหนึ่งคันสำหรับ R100 ซุ้มเสียงกับความเป็นเครื่องพันผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะดุนะแน่นอนมันดุดันกว่าดุดันกว่าอยู่แล้วล่ะดุดันครับไม่เหมือนหน้าตาผมเลยครับใช่ซึ่งเป็นผู้ชายเพราะหน้าสลับกันขับมากกว่านะหน้าสลับเนอะใช่ให้พี่นินมาคันนี้พี่นินน่าจะมาคันนี้ดูเสียงโหดๆเหมือนหน้าตาแต่ผมกำลังจะบอกว่าคันของพี่นินเนี่ยราคาก็ไม่แพงกว่าตัวนี้พอสมควรนะไม่ธรรมดานะฮะไม่แล้วดูจากหน้าตาถึงแม้เขาจะเหมือนผู้ชายตัดอ้อยใช่หน้าตาแกไม่น่ามีตังค์อ่ะไรอ๋อเป็นเจ้าของไร่สับปะรดไร่สับปะรดมอเตอร์ไซค์เขาก็สุดยอดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยตอนท้ายแล้วกันให้เก็บนิดนึงเชิญพี่ดีเลกครับขอบคุณมากครับเอางี้ผมจะไม่บอกราคาว่าแต่ละคันเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจำหนักเขามีการแลกเปลี่ยนซื้อขายอยู่เท่าไหร่ผมให้คุณผู้ชมคิดไปในใจพร้อมๆกันก็แล้วกันกับมอเตอร์ไซค์ BMW ที่อยู่ในปีประมาณนี้ประวัติศาสตร์ของมันประมาณนี้กับความมีคุณค่าของมันลองคิดกันดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะแลกเปลี่ยนมือเนี่ยสนนอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับกับตัวแรกก็คือ R60 ตัวที่2คือ R100 นะฮะนะครับผมก็ลองนึกไว้ในใจทุกคันเลยให้คิดไว้ในใจทุกคันเลยใจก่อนแล้วกันโอเคคนต่อไปครับขอเชิญคนที่3เลยดีกว่าจะเป็นรีวิวแก๊งสเตอร์ไทยแลนด์ขอเชิญพี่ต้องครับสวัสดีครับพี่ต้องครับสวัสดีพี่ต้องพี่ต้องเชิญเลยฮะพี่ต้องแนะนำตัวเป็นทางการอีกครั้งนึงครับจักรพันธ์ครับครับผมชื่อเล่นชื่อต้องครับพี่ต้องเนาะพี่ต้องอยู่ในกลุ่มนี้มานานยังพี่ก็เป็น10 ปีแล้วเหมือนกันครับ10 ปีแล้วใช่ครับคิดยังไงมาเกลือกลั้วอยู่กับพี่นินครับพี่ใช้คำว่าเกลือกลั้วเลยฮะเกลือกลั้วคนนี้ต้องเกลือกลั้วเท่านั้นนะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันแป๊บนึงจำได้เหรอใครรุ่นเดียวกับพี่นินเหรอทั้งหมดเลยครับพี่นินมานี่อีกทีนี่นะคุณผู้ชมครับดูเพื่อนรุ่นเดียวกันนะฮะดูหน้าโอ้โหนี่แพ้ไร่สำรวจเงี้ยอ๋อเวลาไปทำงานแพ้มีภูมิแพ้ผู้ชายหน้าหวานครับผู้ชายนี้หน้าโหดหน้าโหดไปขอบคุณพี่นินครับ
เพื่อนรุ่นเดียวกันฮะ1คันของพี่ต้องคือคันไหนครับอ่ะเชิญเลยครับของผมคันนี้ครับอ่ะเชิญเลยครับมาเดี๋ยวผมถือให้เนาะคันนี้ดูจากทรงนี่เป็นสไตล์ทัวริงอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูจากไซส์แล้วค่อนข้างใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะมาเลยฮะหนักไหมพี่น้ำหนักจริงๆทั้งคันอยู่คันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่น่าจะอยู่ประมาณ200กว่าโล200กว่าโลอืมพูดก็เบากว่าเมียพี่นิดเดียวนะนี่คุณไปรู้จักเมียเขาได้ยังไงเนี่ยอ้าวให้พี่ต้องแล้วกันเดี๋ยวให้พี่ต้องบอกหน่อยว่าคันนี้เป็นรุ่นไหนอย่างไรครับพี่เชิญเลยครับคันนี้มันจะเป็น R100 GS นะครับเป็นปี88ใช่ครับปี88มันจะเป็นต้นของตระกูล GS นะครับก่อนหน้านี้มันจะมีต้นตระกูลของมันจะเป็น R80 GS ตัวนี้จะเป็น100แต่ตัวนี้จะเป็นเผา2ท่อนตัวแรกครับเผาข้างหลังคือยังไงฮะเดี๋ยวให้พี่ตรงนี้ครับมันจะมี2จุดจุดหมุนจะมี2จุดปกตินี้จะมีจุดเดียวตัวนี้จะมาเป็นรุ่นที่พัฒนาเป็น2จุดตัวแรกจนถึงปัจจุบันนี้ครับอ๋อดังนั้นจุดเดียวกับ2จุดมันมีความดีคือการให้ตัวครับมันจะให้ตัวได้2จุดมันจะทำให้นุ่มนวลกว่าครับใช่ครับคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงความเป็น GS ของ BMW ปัจจุบันนี้หลายคนชื่นชอบแล้วก็อยากได้มาครอบครองนะครับเพราะว่าพูดถึงการเดินทางด้วยระยะทางไกลใช่ครับความเป็น GS รุ่นใหม่ๆหลายคนใช่ครับมันเป็นรถคล้ายๆจะเป็นรถทัวริงด้วยแล้วก็เป็นรถลุยด้วยมันเป็นคล้ายๆรถมัลติเพอร์โพสคือใช้ได้หลายรูปแบบอเนกประสงค์ใช่ครับใช่ครับผมโอเคแล้วคันนี้อยู่ที่กี่ซีซีครับพี่พันหนึ่งเหมือนกันครับพันซีซีตระกูล R100 เหมือนกันครับเป็น R100 เหมือนกันจะเป็น R100 GS อ่ะคันนี้มีอะไรบ้างที่มีความแตกต่างจากของเดิม60 R100 ปกติด้วยความที่เป็น GS พ่วงเข้ามามันมีอะไรบ้างที่มันแตกต่างไปก็คือตัวนี้มันออกแบบมาให้มีวงล้อด้านหน้าครับกับโช๊คที่ยาวกว่ายาวกว่าแล้วก็วงล้อที่ใหญ่กว่าเป็นขอบ21นิ้วดังนั้นพูดง่ายว่าด้วยโช๊คที่ยาวกว่ามันทำให้เวลาสมมติว่าเราเข้าไปลุยตามที่ต่างๆมันจะรับแรงกระแทกได้ดีกว่าด้วยใช่ครับใช่ครับใช่มั้ยฮะนี่คือการดีไซน์แต่ตัวนี้เราก็นำมาแต่งครับปกติถังของมันเนี่ยจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับถังเดิมจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับตัวนี้ถังจะเป็นของสำนักแต่ง HPN ของเยอรมันอ๋อ HPN ใช่ตัวนี้มันแตกต่างจากของเดิมยังไงครับพี่ตัวนี้มันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นโพลีเอมายด์ครับมันคืออะไรฮะเป็นเนื้อวัสดุที่คล้ายๆพลาสติกแต่ไม่ลุกติดไฟครับเป็นโพลีเอมายเป็นโพลีเอมายนี่คือส่วนนี้คือของถังน้ำมันถูกไหมฮะใช่ครับคือน้ำมันก็จะใส่จากช่องตรงนี้เนาะอย่างนี้คือที่พี่บอกว่าพี่ต้องบอกว่ามันใหญ่กว่าของเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับใหญ่ของเดิมเยอะครับแล้วเยอะเลยใช่ไหมแล้วบรรจุน้ำมันก็คือมากขึ้นปะใช่ครับ40กว่าลิตรครับ40กว่าลิตรจากของเดิมครับประมาณของเดิมอยู่ที่ประมาณ28ครับโอ้ก็ขึ้นไปเยอะก็ทำให้เราขับได้ไกลใช้สำหรับแข่งปารีสดาก้าอะไรพวกนี้ครับที่เขาใช้กันนะครับสมัยก่อนครับใช่ครับเพราะว่ามันต้องการให้จุน้ำมันได้เยอะวิ่งได้ไกลครับนะฮะนี่ก็คือเหมือนเป็นของแต่งของซิ่งแหละสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะมาดูในเบาะหน่อยดีกว่าผมลองมองเบาะว่ามันแตกต่างแล้วมันอะไรครับพี่เนี่ยเบาะนี่เบาะปกติงานสร้างขึ้นมาเองครับงานสร้างครับเราต้องการให้มันเล็กลงครับเป็นใยปกติที่พี่ชอบขายตามท้องตลาดนะฮะปกติอ๋อมันก็ได้อารมณ์ดีครับอ๋อโอ้มันจะสแครชตามท้องเลยใช่แล้วพี่ต้องเวลาขี่ไปเคิร์มน่าจะเคิร์มมันจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้วยระบายความแล้วก็ระบายกลิ่นได้ดีด้วยเวลาตอนใช่ครับใช่ครับนะฮะอ๋อนี่คือเป็นคอสตอมทำขึ้นมาเองใช่ครับใช่แต่ว่าทรงของเดิมที่เป็นอันนี้เป็นทรงเดิมอยู่ไหมฮะคล้ายๆคลึงครับแต่จริงๆแล้วเล็กกว่าทำให้เล็กกว่าอันนี้เล็กกว่าใช่ครับอันนี้เล็กกว่าของเดิมใช่ครับใหญ่กว่านี้อ่ะมาดูเครื่องยนต์หน่อยดีกว่าครับเครื่องยนต์ตัวนี้คือเหมือนกับเจ้า R100 ตัวนั้นไหมฮะเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันใช่ครับส่วนท่อนี่ได้ท่อแต่งครับท่อแต่งนะใช่ครับเป็นของที่ไหนอย่างไรครับตัวนี้จะเป็นของเคอร์เคอร์ครับของอเมริกาครับเป็นของอเมริกาใช่ครับของผมจะรวมหลายๆประเทศรวมกันนะครับครับอินเดียก็มีอยู่ด้วยครับอินเดียคืออะไรครับพี่ผมล้อเล่นครับอ๋อเหรอฮะโอ้นะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนเราต้องมาดูนิดนึงมีอะไรเปลี่ยนไปอีกด้วยรูปทรงโช๊คครับโช๊คก็จะเปลี่ยนอ๋อนี่ก็เปลี่ยนโช๊คเป็นของโช๊คก็จะเป็นของโอลินครับเป็นโอลินเลยเหรอเป็นโช๊ครถซิ่งเลยนะฮะใช่ครับนี่ทำให้นิ่มขึ้นไหมพี่ใช่ครับนิ่มขึ้นเกาะขึ้นครับเนาะครับแล้วสามารถปรับได้ครับเวลาเราใช้งานนะครับนี่คือมาใส่ได้เลยไหมฮะก็ใส่ได้เลยเป็นของแต่งตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นเลยใช่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเจ้าคันนี้กันดีกว่ากับเครื่องตัวเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนท่อแล้วก็มีเนาะเป็นเครื่องท่อเคอร์จากอเมริกานะฮะแต่ว่าด้วยเครื่องก็จะเป็นบล็อกเดียวกับของ R100 ครับเอาเป็นท่อออกข้างเดียวนะฮะข้างเดียวครับลองสักหน่อยแล้วกันนะฮะประมาณนี้เสียงแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปโอเคเป็นการเปลี่ยนไปนะครับผมตัวเดียวกันนี่ก็คืออีกหนึ่งคันสำหรับ R100 GS นะฮะ เรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบความเป็นทัวริงผมว่าคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับก็เดี๋ยวเขารอบอกทดไว้ในใจก่อนว่าคุณคิดว่าประมาณนะฮะก็คือถ้าผมสังเกตนะสองสามคันที่ผ่านมาแล้วเป็นตระกูล R หมดเลย
แต่มีอยู่คันเดียวที่สตาร์ทเท้าอยู่เลยอ่ะคือคันอื่นสตาร์ทมือหมดแล้วอ่ะเหรอฮะเก่าเนอะเออใช่ดิเสียดายอ่ะไม่เป็นไรเราผ่านไปแล้วกันไม่ต้องเอ่ยว่าใครผู้ชายหน้าหวานอ่ะผู้ชายหน้าหวานสตาร์ทเท้าอยู่คันเดียวเลยผมติดสตาร์ทมือแล้วเยอะขอบคุณครับ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 เดี๋ยวเรามาเจอคันต่อไปเลยดีกว่าคันต่อไปจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงอ้าวมาถึงขั้นต่อไปขอเชิญพี่เต้ยนะฮะจากBWB Gangster Thailand เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้ยมาตั้งต่ำเลยนะครับพี่เต้ยแนะนำตัวครับผมวรวิทย์เจริญการนะครับเรียกกันในแก๊งก็เต้ยครับพี่เต้ยอยู่กลุ่มนี้มากี่ปีแล้วครับมาแล้วที่หลังเขาครับประมาณ5ปี5ปีเป็นน้องสุดน้องสุดครับแล้วพี่ยังไงฮะไปรู้จักกับพี่นินเขาเนี่ยฮะหลงทางมาครับหลงทางมาโดนการชักชวนชักชวนครับตั้งนานก็ไม่ติดอ่านติดอ่านตอนชักชวนนี่แหละด้วยชักชวนมาแล้วดูมือซะก่อนโดยการชักจากพี่นินใช่ชักชวนจากพี่นินชักชวนจากพี่นินใช่นะฮะแล้วก็มาอยู่กลุ่มนี้แล้วก็มาอยู่กลุ่มนี้แล้วเป็นไงบ้างฮะใน5ปีที่ผ่านมาก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันครับไปไหนไปกันก็สไตล์สองล้อครับเนาะครับผมวันนี้สนุกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะครับครับผมนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถของพี่เต้ยหน่อยดีกว่าของพี่เต้ยคันไหนครับนี่เลยครับโอ้โหคันที่เราได้เล็งไว้ด้วยนะฮะคันนี้ผมชอบด้วยสีด้วยสันอะไรต่างๆคลาสสิกมากมาเลยครับถ้าคันนี้สตาร์ทมือก็คันที่สตาร์ทเท้าก็พิจารณานะฮะหมายในเขาได้ความขลังคันนู้นเขาความขลังขึ้นไหมฮะขึ้นไหมโอเคโอ้ยคันนี้ผมว่าเสียงต้องโหดแน่เพราะดูจากท่อแล้วโอเคอ่ะมาอะไรครับสวยมากอ่ะเจ้าคันนี้คือเป็นรุ่นไหนอย่างไรครับพี่ตัวนี้เป็น R80 ครับผม R80 ครับเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ของพี่ของพี่นินคือ R60 ครับหลังจากนั้นก็จะมี R อะไรมาบ้างครับพี่ก่อนที่มันเป็น R80 มี R60 R60 คันนู้น R65 R65 แล้วก็71 775แล้วก็เป็น R80 ใช่ครับโอ้เขาก็มีแบ่งย่อยซอยๆไปเยอะเหมือนกันเนาะใช่ฮะนะฮะจนมาเป็นตัวนี้แล้วก็กว่าที่จะไปเป็นถึง R100 อีกครับนะครับผมอันนี้ก็คือมาขั้นระหว่างกลางของ R60 กับ R100 ใช่ครับนะฮะมาเสียบอยู่ตรงนั้นเครื่องยนต์กี่ซีซีครับตัวนี้800 ซีซีครับก็คือตามเลขเลยใช่ตามเลขเลย R60 ก็จะ600 ซีซี R80 ก็800 ซีซีนะครับเครื่องยนต์เป็นสูบนอนเหมือนกันแน่นอนเหมือนกันครับคันนี้มันมีจุดเด่นมีความแตกต่างยังไงบ้างนอกจากเครื่องที่มี CC มากกว่าเจ้า R60 ละตัวนี้ถ้ามาแต่ทีแรกเลยเขาก็จะมีชิลมานะครับมีชิลมีกระเป๋ามาใช่ครับแล้วก็ออกไปตัวนี้เรามาตัดต่อเพิ่มความมันเข้าไปยังไงครับพี่โดยเปลี่ยนบางคนหน้าหลังใหม่นะฮะเปลี่ยนเดี๋ยวให้ชี้นิดนึงพี่เต้ยบางคนเดิมจะเป็นยังไงครับพี่เต้ยบางคนน่าจะเป็นพลาสติกครับพลาสติกแล้วก็จะเป็นทรงเดียวกับ R100 ของคุณดิเลกครับอ๋อนั่นคือของเดิมเขาเป็นใช่ฮะแล้วก็มาตีใหม่เป็นโครเมียมเป็นโครเมียมใช่ฮะก็ดูซิงมากขึ้นครับผมดูฟีลเปลี่ยนแฮนด์ยกนะครับครับเปลี่ยนไฟหน้าตั้งได้จริงแล้วคือของเก่าอยู่ตรงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันฮะอ๋อเป็นจะเป็นเหมือนตัว R100 ครับเป็นดวงใหญ่อย่างนี้ใช่ฮะอ๋อแล้วเราเปลี่ยนเป็นดวงเล็กเพิ่มความมันเข้าไปเพิ่มความมันเข้าไปยากมากขึ้นฮะด้วยดวงไฟที่เล็กลงต้องทรมานมากขึ้นครับทรมานไม่แต่ผมกำลังจะมองว่าอย่างของพี่เต้ยเนี่ยมีการผสมผสานนะคือไม่ใช่จะเดิมแบบเดิมออริจินอลเลยทั้งหมดก็ยังใส่ความสมัยใหม่มีตัววันโน้ตซึ่งเป็นตัวแบบเป็นตัวใหม่เป็นของยุคปัจจุบันผสมผสานลงไปด้วยใช่ครับปกติสไตล์ของพี่เต้ยเองชอบแบบไหนจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเที่ยวกันเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยถ้าเป็นพวกนี้มันก็จะวิ่งมันกว่าวิ่งมันกว่าวิ่งมันกว่าได้อารมณ์กว่าได้อารมณ์กว่าใช่อย่างนี้คือตกแต่งแบบนี้ถือว่าเป็นแบบสแกมเบิลเหมือนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไหมฮะก็คือเป็นแฮนด์ยกใช่เลยฮะอ๋อแต่นี่เป็นคัสตอมคัสตอมเป็นคัสตอมเนาะนะฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นล่ะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมีเบาะเปลี่ยนมีเบาะนะฮะครับเบาะเปลี่ยนใหม่ดีไซน์เองครับดีไซน์เองแล้วของเดิมของเดิมจะเป็นทรงคล้ายกับพวกตัวนี้ฮะเป็นทรงยาวยาวยาวอย่างนั้นนะฮะอันนี้เราก็มาดีไซน์ตัดแต่งเย็บหนังใหม่เย็บหนังใหม่ตามสไตล์ที่เราชอบเลยครับแล้วส่วนสีตัวถ่านเป็นสีเดิมเลยนี่คือสีเดิมอันนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนสีแล้วของเดิมเป็นสีอะไรครับพี่ตัวนี้ของเดิมตัวนี้เป็นสีขาวครับสีขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสวยสวยดีครับคือมันเข้ากันด้วยไงใช่คือพอเป็นเข้มปุ๊บแล้วก็ตัดกับเบาะที่เป็นแบบว่าสีอ่อนแล้วก็ตีท่อใหม่ครับท่อใหม่นะฮะเป็นท่อจากที่ไหนอย่างไรครับพี่ท่อในเมืองไทยนี่แหละครับบ้านเราเนาะใช่ท่อบ้านเราฮะซึ่งซุ้มเสียงก็เปลี่ยนไป
เอาเป็นท่อกระหึ่มฮะกระหึ่มเลยใช้คำว่ากระหึ่มเพราะผมดูจากคอท่อแล้วฮะลอยบ้างลอยบ้างชิ้นครับเอาละลองฟังดูหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับไม่ฟังผมไม่ได้นะอย่าบอกนะว่าสตาร์ทมือสตาร์ทมือครับผมเซ็งกับสตาร์ทเท้าอ่ะโอ้ยไม่ใช่ของพี่นินก็สตาร์ทมือครับก็มือยำยำมือยำเอาแล้วอ๋อสตาร์ทแล้วเวลาขี่เขาขี่เขานอนขี่นะครับผมใช้มือเปลี่ยนเกียร์อ๋อปังปังปังนี่เลยขยี้ด้วยมีขยี้พอแล้วแหมมีขยี้ด้วยเดี๋ยวเราลองฟังเสียงอ่าลองสักนิดโอ้ยแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้สวิตช์ย้ายครับอย่างที่บอกนะจากปกติจะอยู่ช่วงนี้ใช่ครับหน้ารถนะฮะก็ย้ายมาเป็นตรงนี้แทนนี่นะฮะอยู่โอเคอ่าลองฟังเสียงดูครับมันต้องสลับอะไรสับอะไรเยอะแยะขนาดไหนอันนี้มันคืออะไรบ้างตัวนี้จะเป็นก๊อกน้ำมันครับก๊อกน้ำมันเพื่อให้น้ำมันจ่ายลงมาใช่ครับสองฝั่งเลยด้วยความเป็นรถที่เขาก็มีอายุฮะครับเราต้องเปิดปิดทุกครั้งเราต้องเปิดปิดทุกครั้งใช่ฮะโอเคครับลองดูนะครับเฮ้ยหรือก็จะดังหน่อยเสียงโหดอ่ะพี่ทอมนะหน่อยใช้ได้เลยอ่ะผมขอแยกคอมนิดนึงแล้วกันนะได้ครับไม่มีปัญหาขอแว่นหน่อยคุณมีแว่นนะต้องมีแว่นดำนะดีแล้วอ่ะไม่มีแว่นดำไม่มีไม่มีหรอโอ้โหนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องแว่นดำมันต้องอารมณ์มันถึงจะได้นะครับครับผมมันต้องแบบฟิลเก่าๆหน่อยเก่าๆไม่แต่หน้าต้องเก่าด้วยพอแล้วเดี๋ยวน้ำมันหมดพอแล้วพอแล้วเหรอประมาณนี้อ่ะตบมือให้หน่อยตอนนี้พี่เต้ต้องปิดอีกใช่ไหมฮะเวลาต้องปิดก๊อกไหมฮะต้องปิดไหมควรครับควรควรจะปิดนะโอเคช่วยนะโอเคผมปิดให้มันต้องประมาณอย่างนี้ฮะปิดแค่ไหนพี่มันหลายแก๊กเหลือเกินแค่ล็อกกลางแค่นั้นครับอ๋อปิดล็อกกลางผมเกินให้พี่คืนให้ฮะโอเคไม่ละครับขาดเกินๆครับครับผมหยวนหยวนครับหยวนหยวนสวยงามมากผมสวยมากแล้วเสียงดุดันมากเสียงนี่คือบอกเลยสไตล์แบบโหอีกแบรนด์นึงเลยนะโหดๆเลยอ่ะเสียงเท่มากอ่ะไงก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยครับกับเจ้า R80 คันนี้สวยงามมากโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวยงามมากฮะเชิญครับความที่เครื่อง800นะก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เหมือนกันนะฮะสตาร์ทมือไปหมดแล้วนะนะครับผมสะดวกสบายช่วงนี้ยังไงเอ่ยเราอีกคันไหมยาวเลยเนาะยาวเลยแล้วกันนะเอางั้นไปเจอคันต่อไปดีกว่านะขอเชิญพี่เก่งเบียร์บิวแก๊งสเตอร์ครับเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดีครับอ่ะตรงกลางเลยส่งมอบต่อให้พี่เก่งเลยแล้วกันนะฮะโอเคอ่ะพี่เก่งแนะนำตัวครับชื่ออัศวินสว่างวงชื่อเล่นชื่อเก่งครับชื่อเก่งเนาะพี่เก่งอยู่กลุ่มนี้มานานกี่ปีแล้วพี่ก็รู้จัก10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วเนาะโดนบังคับเหมือนกันโดนบังคับจากใครฮะจากใครพี่นินนะครับพี่นินเหรอฮะพี่นินนี่เป็นแกนนำเนาะเหมือนแบบเป็นแกนนำไล่อ้อยอ่ะสมชาไล่สับปะรดอะไรเงี้ยสมชาไล่สับปะรดพอเวลาไม่ได้ราคาก็สับปะรดไปเททิ้งเลยหน้าเหมือนแกมากเลยหน้าเหมือนมากนะเดี๋ยวไปดูรถของพี่เก่งหน่อยว่าคันไหนครับผมคันนี้เนาะอ๋อคันนี้สวดทรงองเอวก็ดูหล่อใช่ไหมพี่ทอมว่าพี่เก่งเป็นไหมเป็นไรดูสีรถดิเป็นไหมก็อาจจะมีบอกเลยว่าอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างนะอยู่บ้านอาจจะมีโซ่แซ่กุญแจมือเรารู้กันนะจุดนี้แหละดูจากสีรถบอกเลยนี่ถ้าเกิดถอดกางเกงนี่จีสติงรัดงามก้นถึงนี่เลยนะพอแง้มไปแค่นิดเดียวแหละพี่ๆก็ชอบใจกันใหญ่เลยหมดแล้วถามนิดนึงพี่เก่งใช่ไหมอ๋อเคยเป็นจะกินยาหายแล้วไงกินพารา2เม็ดหายแล้วครับหมอครับเดี๋ยวเอาถามสีก่อนเลยมันแบบโอ้โหอันนี้คือสีเดิมของเขาไหมสีเดิมครับผมสีเดิมหรอสีเดิมของรถ BM มีสีม่วงแบบนี้ด้วยมีครับมีครับสีเดิมแล้วทำไมพี่ไม่เลือกทำสีใหม่ฮะหรือว่านี่คือใช่ตัวตนของเรายังครับกำลังครับผมออกกำลังไม่คือเขาอยากพี่เก่งเขาอยากครองความเป็นของเดิมออริจินอลอยู่เขาอยากเป็นยอดชายอยากเป็นยอดชายให้ชายได้ชายเป็นยอดชายครับผมคือไม่อยากจะมองความจะมองอีกมุมนึงนะฮะว่ากับความเป็นสีณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มันคือความชอบเนาะจริงๆมันไม่ถูกเนาะคือใครชอบสีไหนได้หมดไม่พี่ทอมนัดลองคิดดูนะว่าจากสีของเดิมที่ติดรถกับสีปัจจุบันที่ทำใหม่เนี่ยถ้าม่วงก็อาจจะได้ม่วงไม่เหมือนกันนะผสมให้ได้คือเขาอาจจะเปลี่ยนสีไปเลยเนาะถ้าเกิดจะทำไงคือเขายังคงความเป็นออริจินอลอยู่ไงเลยยังไม่เปลี่ยนนี่คือสีเดิมๆติดสีเดิมๆสวยนะเป็นม่วงที่เขาเรียกว่าม่วงอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะสวยดีเออเนาะเหมือนมังคุดเนี้ยเนาะม่วงเก๋ม่วงเก๋ใช่หรือบ้า
มีเล่นด้วยครับผมนะฮะคันนี้ตัวนี้ครับคือตัวไหนอย่างไรครับผมR100R ครับผมอ๋อนี่ไงฮะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ก็คือมีติดตัว R เพิ่มเข้ามาด้านท้ายคืออะไรฮะ R ตัวท้ายจริงๆแล้วก็เบาะกระถางเนี่ยมันก็เหมือน GS เหมือน GS เหมือน R100 GS ครับจะใช้ได้เหมือนกันอ๋อได้เหมือนกันด้วยทรงบอดี้ของมันล่ะครับเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยเฟรมเดียวกันสวิงอาร์มเดียวกันเฟรมเดียวกันสวิงอาร์มเดียวกันก็ CC เดียวกัน CC เดียวกันใช่ไหม CC เดียวกันตัวนู้นจะดูใหญ่กว่าเพราะถังน้ำมันที่เปลี่ยนไปใช่ครับอันนี้คือตัวเดียวกันไหมถังน้ำมันเดิมฮะตัวเดียวกันถังน้ำมันเดิมใช่ตัวเดียวกันตัวนี้ก็คันนู้นเปลี่ยนไปใหญ่มากนะคันนี้อันเดิมๆนะจะมีอยู่แค่นี้คันนี้ใหญ่อลังการมากนะฮะใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะเลยคือคันนี้เนี่ยดูจากฟิลอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าการความเป็นเดิมอยู่การขับขี่ก็น่าจะคล้ายกันคล้ายกันไหมคล้ายกันครับผมแต่ว่าด้วยแฮนด์ด้วยสรีระเขามันไม่เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นวิบากอันนี้จะเป็นถนนเป็นถนนเนาะครับเรากำลังมองว่านี่คือเป็นหน้าปัดของเขาเป็นแบบนี้เลยเหรอฮะใช่ครับเดิมเดิมครับเออดูสิมันใหญ่โตมากเลยผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเอาขอกล้องนิดได้ไหมฮะครับนักอ่านครับเชิญครับเออดูสิดูเหมือนแบบว่าอยู่บนเครื่องบินนะนี่คือของเดิมๆของเขาเลยไหมฮะเดิมครับผมอันนี้คือแต่ฮะหรืออะไรอันนี้เป็นฮีเตอร์ฮีเตอร์ที่มืออันนี้ไฟขอทางไฟขอทางใช่อันนี้ฮีเตอร์ไว้ทำอะไรฮะก็อากาศหนาวไงฮีเตอร์ที่มือเนี่ยฮีเตอร์ที่มือเวลาอยู่ประเทศหนาวเวลาขี่ไปมือมันแข็งนะฮะใส่ถุงมือแล้วนะแต่ก็ยังต้องมีฮีเตอร์ให้ด้วยก็ใช่ใช่เพราะมันหนาวมากนะค่อนข้างจะละเอียดนะฮะมันหนาวมากให้ด้วยเจ๋งอยู่คือกำลังจะบอกว่าด้วยทรงของเขาดูใหญ่มากแล้วก็รวมไปถึงคันนี้ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ไม่มีก็ยังคงความเป็นออริจินอลอยู่ท่อก็ยังเดิมอยู่เดิมทุกอย่างเดิมหมดใช่นะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมฮะเราลองฟังเสียงเดิมมั้งเหรอเมื่อกี้เราฟังเสียงท่อแต่งไปแล้วนะครับผมโอ้สตาร์ทมืออีกแล้วนะฮะคันนี้คือเสียงเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะลองให้เบิร์นสักนิดนึงก็ได้ครับเครื่องเย็นนิดนึงเครื่องเย็นเครื่องเย็นก็โอเคนะฮะเสียงค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับสักหน่อยแล้วนะเออก็อย่างที่บอกไปอย่างที่พี่นินได้บอกไปว่าความเป็นคาแรคเตอร์ของ BM เขาก็จะสุขุมดูนุ่มๆดูแบบว่าไม่ได้กระโชกโฮกมากใช่ไหมฮะดังนั้นนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ในทุกๆรุ่นแหละเพราะว่าจริงด้วยเครื่องยนต์ของเขาซึ่งเป็นบล็อกแบบสูบนอนเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่อาจจะต่างกันในเรื่องของ CC นะครับคันนี้น่าสนใจมากผมชอบนะเป็นอีกคันนึงที่ดูแบบดูเฟี้ยวเลยทีเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวเราต้องใหพี่เก่งขอบคุณพี่เก่งเลยแล้วกันเนอะสำหรับคันนี้เพราะเรายังเหลืออีก2คันนะที่จะคุยกันเวลาเหลือน้อยเต็มทีขอบคุณมากครับแล้วสรุปพี่เก่งเป็นไหมฮะนิดนึงนะฮะเป็นแค่นิดเดียวยังล้ำไม่เยอะยังล้ำไม่เยอะนะฮะไม่เยอะเป็นแค่นิดเดียวเป็นนิดเดียวที่นิดเดียวนี่คือกากที่หลังนะฮะเป็นแค่นิดเดียวช่วงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาเจอคันต่อไปเลยดีกว่ากับนี่เลยครับกับพี่เบิร์ดนะครับผมเชิญเลยพี่เบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีพี่เบิร์ดสวัสดีครับเรียกน้องเอาดีก่อนอายุเท่าไหร่ฮะอยู่28ครับ28โอ้น้องจริงๆด้วยใช่น้องแต่เราเพิ่ง18นะจริงๆแล้วอ่ะผม21เดี๋ยวก่อนพอกันเบิร์ดครับเรากำลังมองว่าเบิร์ดเนี่ยถูกส่งต่ออะดรีนาลีนความน่าโหดมาจากพี่นินใช่ไหมฮะคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าเขาต้องมีเชื้อแบบอิสลามนิดๆแน่เลยลิกไม่มีครับไม่มีครับนี่คือแสดงว่าอยู่กับพี่นินมันมากเกินไปหรือเปล่าฮะแล้วตะไคร้มาติดอย่างเงี้ยเออหลีกเลี่ยงไม่ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยอายุ28 28ทำไมถึงชื่นชอบความเป็น BMW เพราะอะไรฮะโอ้ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยครับเป็นยังไงเอ่ยลองดูฮะตอนรุ่นๆนะครับเป็นลูกมือครับเป็นลูกมือคือยังไงฮะเป็นลูกมือในอู่รถนะครับอู่รถมอเตอร์ไซค์ก็รุ่นพี่ซ่อม BMW แล้วก็เป็นลูกมืออะไรประมาณนี้ครับเริ่มทำงานก็เริ่มเก็บแล้วก็เริ่มเข้ามาหาพี่ๆเขาคิดยังไงถึงมาหาพี่เขาครับโอ้ยพี่เขาน่ารักครับจริงเหรอฮะแบ่งปันความสุขมาให้บ่อยๆแบ่งปันความสุขมาให้บ่อยๆความสุขในแดนด้านไหนครับทุกด้านทุกด้านน่าอยู่ด้วยฮะผมรีบไปเลยเดี๋ยวเราหารถดีกว่าไปด้วยนี่เลยเสร็จรายการเลยเคิร์มไปด้วยเดี๋ยวเสร็จรายการเลยอ้าวไปดูรถของเบิร์ดหน่อยดีกว่าของเบิร์ดคือคันไหนครับคือคันนี้ครับมาเชิญเลยครับมาเลยพูดถึงพี่ทอมในเด็กวัยอายุแค่28ปีก็พอๆกับพวกเรานะมาชื่นชอบ BM ตัวประมาณนี้ผมว่าก็คงต้องมีเสน่ห์อะไรในใจพอสมควรอย่างที่เขาบอกเคยเป็นคนซ่อมมาก่อนเป็นลูกมือมาก่อนครับผมค่อนข้างจะรู้รายละเอียดแน่เลยเกี่ยวกับรถนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเลยดีกว่าคันนี้คือโมเดลไหนอย่างไรครับคันนี้ก็จะไม่ต่างจากพี่เก่งครับครับผมคันนี้จะเป็น R100 แต่ลงท้ายคำว่า My Stick
My stick คืออะไรฮะ My stick คืออะไร My stick ก็ต่างกันตรงที่ท้ายครับคือมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาตัวนี้เพิ่มเข้ามาซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นเบาะอย่างเดียวใช่ถูกต้องไหมฮะตัวนี้ก็จะมีตูดตรงนี้เพิ่มเข้ามาใช่ครับก็คือเป็น My stick มันหายากกว่าหรือว่ายังไงฮะหรือว่ามันเป็นแค่รุ่นหนึ่งเท่านั้นเป็นแค่รุ่นหนึ่งแต่ก็มีค่อนข้างน้อยอ๋อมีค่อนข้างน้อยใช่ครับทั่วโลกก็ประมาณ 3,000 กว่าคัน 3,000 หนึ่งในนั้นคืออยู่ที่เบิร์ดครับนะแล้วบ้านเรามีเยอะไหมพี่รุ่นนี้ไม่แน่ใจแต่ค่อนข้างน้อยครับค่อนข้างน้อยไปได้มาได้ยังไงฮะสำหรับคันนี้คันนี้รุ่นพี่แบ่งมาให้ครับอ๋อรุ่นพี่แบ่งมาให้แสดงว่าคุณมีหลายคันนะฮะเห็นว่าชอบก็เลยแบ่งมาให้แล้วคันนี้ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับผมคันนี้ก็ค่อนข้างเดิมครับค่อนข้างจะเดิมจะมีแค่ท่อใบเดียวครับอ๋อมีท่อใบเดียวแต่กำลังจะมองว่าเบิร์ดนี่ด้วยความดูเขาเป็นคนรักมากเลยเหมือนกันนะดูทุกอย่างอะไรนี่คือปัดงงปัดงานอันนั้นจะเป็นโครเมียมโรงงานเลยครับอ๋อเป็นอย่างนี้เลยเหรอฮะงานเลยเหรอด้วยปีของเขาปี93มันจะส่งท้ายด้วยกันให้โครเมียมมาด้วยอ๋อเหรอดูสิมันดูแบบนี่คุณดูแลยศรถดีมากเลยนะเนี่ยอันนี้คันนี้เบิร์ดได้มากี่ปีแล้วครับที่มาอยู่กับเราฮะ2ปีครับ2ปีก็แสดงว่าเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากก็ดีแล้วส่งต่อภายใน2ปีก็ยังถือว่าดูแลดีอยู่นะครับคันนี้ใช้งานทุกวันมั้ยตอนนี้เบิร์ดไม่ค่อยทุกวันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะออกทริปซะมากกว่าใช่ครับไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับคันนี้ก็ชิลหน้าชิลเดิมของเขาใช่ครับจะเป็นของแต่งเป็นของแต่งนะนี่ฮะชิลหลายคันเขาออกไปนะครับนี่ฮะคันนี้ยังมีอยู่ใช่นะครับผมแต่ว่าเป็นของแต่งแล้วเป็นของแต่งก็เป็นกระจกมองข้างนี่คือกระจกมองข้างเดิมเขาไหมฮะเดิมครับเดิมเขาเนาะหลักๆยังคงความเป็นเดิมอยู่สวยดีฮะคันนี้ดูแลได้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวเราให้เบิร์ดลองสตาร์ทเพื่อให้เราดูหน่อยดีกว่าเนาะนะครับผมนี่มีท่อที่เปลี่ยนไปแค่ใบเดียวเท่านั้นเป็นท่อของอะไรฮะท่อของรีมูสครับรีมูสโอเคแบรนด์นี้เคยได้ยินครับผมลองดูครับโอเคเดี๋ยวให้เบิร์ดลองเบิร์ดนิดนึงก็แล้วกันโอเคเครื่องอาจจะเย็นหน่อยนะเครื่องเย็นนิดนึงฮะอีกสักหน่อยฮะอีกครั้งหนึ่งโอเคละซุ้มเสียงของท่อใบนี้อย่างที่ฟังไปก็ดูเป็นท่อที่ดูสุขุมอยู่พอสมควรครับไม่ดังมากอาจจะดูดุขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังคงความนุ่มนวลอยู่ไม่ได้ถึงกับจะโชกโฮกมากนะเนาะนะครับไม่ดังมากซึ่งถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ไม่เกี่ยวกับข้าวป่ะเนี่ยตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวสำหรับใส่เบาะอีกรุ่นนึงครับรุ่นของพี่เก่งครับอ๋อจริงๆแล้วก็จะมีเบาะเกยมาตรงนี้เป็นตัวล็อกมาใส่เบาะที่รุ่นจะเป็นเกยได้แต่ก็ต้องถอดเบาะตรงนี้ออกแล้วก็ทายตรงนี้ออกอ๋อต้องถอดใส่ตัวนึงได้นะครับโอเคนะอ่ะโอเคอันนี้คือคันอีกคันนึงของเบิร์ดนะขอบคุณเบิร์ดมากครับเอาล่ะเดี๋ยวให้เบิร์ดเก็บที่เดิมกันละกันครับผมอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับคิดราคาในใจไว้ด้วยว่าจะตรงกับในใจเราหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าผมให้คุณผู้ชมคิดว่าคันนี้ในไหนแพงสุดคิดว่าคันไหนแพงสุดเอางี้สองอย่างคันไหนแพงสุดกับคันไหนถูกสุดดีกว่าไม่เอาถูกสุดเอาแพงสุดเอาแพงสุดเลยแพงสุดอย่างเดียวให้ผมเดาไม่ยากเลยนะฮะมาถึงอีกหนึ่งคันสุดท้ายครับครับผมซึ่งคันนี้เจ้ายักษ์ใหญ่เลยดีกว่าใช่แล้วนะฮะบอกเลยดูจากทรงแล้วแน่นอนว่าเป็นพี่ใหญ่ของวันนี้เลยน่าจะชื่นชอบการเดินทางนะฮะกับพี่เกริกพี่เกิร์กโถผมยังไม่หันไปผมก็งงชื่ออ้าวขอเชิญพี่เกิร์กจากReview Gangster Thailand ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่เกริกใช่ไหมพี่ครับพี่เกิร์กแนะนำตัวเองเป็นทางการหน่อยเร็วชื่อเกิร์กครับครับผมก็เป็นอายุเยอะที่สุดในกลุ่มอ๋อจริงเหรอพี่อายุเยอะที่สุดแล้วเหรอฮะแต่ทำไมพี่ยังตามไม่ทันพี่นินเลยนะฮะทำไมหน้าพี่นินแกไปไวมากไม่รู้สิด้วยรถแกแรงกว่าด้วยป่ะนินเขาหน้าลูกทุ่งผมมันหน้าสติงเน่หน้าลูกทุ่งหรือพูดภาษาชาวบ้านคือพี่นินหน้าบ้านนอกครับผมครับผมหน้าบ้านนอกฮะวันนี้พี่นินมาโดนเละครับผมโดนเละพี่นินคงพูดเนี่ยคงคิดในใจว่ามึงกับกูสนิทกันมาก่อนไหมวันนี้เราเล่นซะยับเลยเล่นยับเลยนะแต่ว่าพี่แกน่ารักพี่นิ่งน่ารักพี่เกิร์กครับพี่เกิร์กในของพี่เกิร์กเองทำไมถึงชื่นชอบความเป็นเบียร์บิวฮะบ้านฐานะดีครับนี่บ้านฐานะดีนะฮะเดี๋ยวแต่งงานจากพี่นินนี่เขาทำไร่สับปะรดกว่าจะได้สับปะรดมาแต่ละตันนี่เรียกว่าคุณชายเลยคุณชายอยู่บ้านนี่โอ้โหมีน้องนวดซ้ายนวดขวาเวลาชี้หยิบของนี่อย่างนี้เลยมีน้องนวดซ้ายนวดขวาปั๊บนะฮะแล้วไงฮะแล้วก็เรียกว่ามีฐานะครับผมเลยซื้อคันนี้มาขี่ครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าของพี่เกิดเป็นรุ่นไหนอย่างไรอ่ะเชิญเลยครับมาเดี๋ยวผมช่วยสิให้มาเลยดูจะขนหนักใช้ได้เหมือนกันนะฮะตัวพี่เกิดกับรถไม่น่าจะ
ไหวกันนะฮะรถจะใหญ่มากโอเคโอเคครับผมอ่ะมานี่เลยนะครับผมโอ้คันนี้ยักษ์ใหญ่เลยครับพี่เกิร์กคือคันนี้รหัสอะไรยังไงฮะรุ่น R100GS ครับ R100GS ก็คือตัวเดียวแบบคล้ายๆกับของพี่ต้อง1994แต่คือนี่คือเป็นตัวถังเดิมๆของเขาเลยไหมพี่อันนี้สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้ว GS แต่ถังเหมือนกันถังตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยเดียวกันหมดเหมาะเบิกเหมือนกันหมดครับครับผมคือเป็นตัวสุดท้ายของ GS คือหมายถึงยังไงฮะก็ตัวนี้เป็น GS แล้วหลังอย่างนี้เป็นหัวฉีดแล้วเป็นหัวฉีดแล้วนี่เป็นคาร์บิวใช่ครับนะครับผมอย่างคันนี้ทำอะไรไปบ้างพี่ไม่ได้ทำก็เดิมครับผมพอคือไม่ได้ทำเลยเดิมๆเลยมีชุดไฟนิดหน่อยครับและอันนี้ก็คือเดิมหมดเลยที่เป็นชิลเป็นอะไรพวกนี้ใช่ครับโอ้นี่เขาให้มาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชิลเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนใหม่แต่จริงๆมันจะแค่ครึ่งเดียวอ๋อนี่เราเปลี่ยนเยอะเลยใช่ครับแล้วก็มีพวกวัดโวลต์วัดอะไรที่เป็นของใหม่เป็นจับเวลาอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นของที่เราใส่เพิ่มเข้าไปใช่ครับนี่ครับอ๋อใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะอันนี้คืออะไรฮะจับเวลาจับเวลาอ๋อไม่จับเวลาด้วยทำไมถึงต้องจับคือผมกำลังมองว่าแสดงว่ามันต้องเป็นเหมือนประมาณฟิลรถที่ใช้ในการแข่งขันอย่างเหมือนที่บอกปารีสดักการ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นรถทัวริงครับข้ามประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่าคันนี้ที่แปลกคือมันระบบไฟมันเป็นแบบเมืองนอกคือไม่มีระบบไม่มีที่ปิดไฟต้องเปิดตลอดอ๋อเหรอครับคือยังไงทำไมถึงต้องเปิดตลอดเพราะน่าจะเป็นกฎหมายของทางยุโรปอ๋อดังนั้นก็เลยเปิดตลอดเราไม่สามารถปิดมันได้ไม่ได้นะครับผมไม่มีสวิตช์ปิดแต่ถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นจะมีปิดจะมีสวิตช์ปิดเท่าไหร่ใช่ครับนะครับรถไทยก็มีปิดอ๋อรถไทยมีปิดแต่ว่าถ้าเกิดอ๋อน่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเนาะอย่างสมัยนี้ปกติอย่างรถยนต์ก็ต้องมีแบบประมาณ day time light คือต้องเปิดไฟช่วงกลางวันตลอดเวลาเปิดตลอดแล้วเป็นเหมือนกฎหมายเขาอะไรประมาณนี้เนี่ยนะและที่บังข้อมือเนี่ยเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้เรียกว่าไงฮะตรงนี้คือนี่มันเป็นรถเหมือนรถทัวริงรถเข้าป่ารถวิบากอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นของเดิมอยู่ไหมกันหนามใช่เป็นของเดิมอยู่แล้วไฟตรงนี้อันนี้แต่งมาอ๋อไฟแต่งนะฮะอันนี้นะครับผมอ่ะในส่วนของเครื่องยนต์ก็แน่นอนเป็นสูตรนอนเหมือนกันเหมือนกัน 1,000cc กินน้ำมันมากไหมพี่ก็พอสมควรพอสมควรนะเพราะยังเป็นคาร์บิวอยู่ไงใช่ก็น่าจะกินน้ำมันพอสมควรการขับขี่เป็นไงบ้างพี่สำหรับคันนี้ก็นุ่มนวลดีครับนุ่มนวลดีเนาะส่วนใหญ่เราใช้ไปไหนบ้างดีกว่าสำหรับของพี่เกิดต่างจังหวัดออกทริปอะไรเงี้ยครับครับผมว่าถ้าเกิดขับในเมืองเขาจะก็ได้ครับได้อยู่ได้ครับก็มันพอลอยตัวแล้วก็เบาครับพอขาขึ้นแล้วก็เบาแล้วครับแต่เจอช่วงรถติดหน่อยก็เหนื่อยนิดนึงครับคันนี้มาอยู่ในครอบครองของพี่เกิดนานยังฮะก็2ปีกว่า2ปีแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปเล่นกับเจ้าตัวนี้ตัวนี้ครับ GS คือถ้าเป็นตัว 1,100 1,150 ขับไม่ไหวมันสูงใหญ่ครับ 1,200 GS เงี้ยแต่อันนี้มันเป็นแล้วเราชอบระบบคาบูด้วยอะไรมันแทนง่ายพวกนั้นเป็นหัวชิ้นหมดแล้วใช่นะฮะดูแลไม่ไหวครับนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเจ้าคันนี้ก็เป็นคันนึงที่น่าสนใจเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดูหน่อยได้มั้ยได้ครับสักนิดนึงเนาะเพราะว่าคันนี้ท่อได้เปลี่ยนไปมั้ยฮะหรือของเดิมๆเลยอันนี้เดิมนี่คือเดิมๆเลยอ่ะเรามาดูฮะมีลูกเล่นไฟนิดนึงนี่อ่ะมาอ่ะลองเบิ้ลซะหน่อยครับรอแป๊บนึงเครื่องเย็นก็จะดูเงียบตามสไตล์ของความเป็นของเดิมเนาะนะครับผมประมาณนี้โอเคขอบคุณมากครับก็โอเคนะเสียงแบบน่ารักน่ารักเอาละมาถึงช่วงนี้แล้วครับผมเดี๋ยวเราขอเชิญสมาชิกนะฮะทั้งหมดเลยสมาชาไล่สับปะรดนะฮะสมาชาไล่สับปะรดทั้ง7คนเรียนเชิญครับเชิญครับมาเลยเราไปยืนกันข้างหน้าดีกว่าโอเคเชิญด้านหน้าเลยฮะเชิญด้านหน้าเลยด้านหน้าครับพี่เราต้องให้หัวหน้าแก๊งนะฮะคุณพี่นินครับพี่นินเชิญฮะเชิญเลยเป็นเพื่อนกันในกลุ่มเป็นเพื่อนกันหมดเลยเนาะนี่คือความน่ารักของกลุ่มนี้นะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วแน่นอนว่าด้วยมอเตอร์ไซค์ BMW นี่นะฮะด้วยยุไอนามของเขาถ้าเกิดว่ามันไม่บวกพ่วงด้วยความรักและความชอบโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะลำบากนิดนึงหลายๆคนก็อาจจะล้มหายตายจากกันไปอาจจะเล่นอยู่ช่วงนึงแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนไปแต่พวกนี้กลุ่มพี่ๆเขา BMW Gangster Thailand ยังชื่นชอบแล้วก็รักในความเป็น BM จนถึงปัจจุบันแล้วแต่ละคันก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะฮะดูแลรักษาอย่างดีเราให้1คนเป็นตัวแทนหน่อยละกันได้พูดถึงความชื่นชอบในความเป็น BMW ว่าทำไมถึงชอบมันขนาดนี้เป็นการฝากให้กับน้องๆที่อยากจะหันมาเล่นบ้างใครดีครับใครพี่ดิเรกเนาะ
พี่ดีเดชเป็นตัวแทนนะฮะเชิญครับก็ฝากถึงก็เพื่อนๆชาวด้านนี้นะครับผมสองสองล้อทุกคนนะครับคือไม่ว่าแบรนด์อะไรรถอะไรเนี่ยถ้าเราขับขี่ด้วยใจขี่กันด้วยความสนุกขี่กันด้วยศรัทธาผมว่ารถทุกอย่างมีคุณค่าหมดอยู่ที่เราว่ารักษามันได้แค่ไหนแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดครับพี่ดิเรกครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติใครที่ขับ BM เหมือนกันอยากทำความรู้จักกับพี่กลุ่มของพี่จะรู้จักเข้าไปในเว็บเพจครับของ Facebook นะครับ BMW Gangster Thailand ครับ BMW Gangster Thailand ใช่มีอะไรที่อยากรู้ข้อมูลถ้าเกิดว่าเราพอแบ่งเบาแบ่งปันกันได้ก็แบ่งกันนะครับก็อยากถามข้อมูลอะไรเพราะทุกคนในที่นี้ก็ช่วยเหลือกันหมดครับนะครับไม่มีแบ่งไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะครับดังนั้นเรียกว่าเข้าไปปุ๊บคุณจะเข้าไปเจอผู้ชายหน้าหวานครับผมอย่างพี่นินเป็นโลโก้เลยกำลังชู2นิ้วยังผมแล้วพี่ทอมครับเราต้องเฉลยกันนิดนึงฮะเมื่อกี้ที่เราเกิดไว้ว่าคันไหนแพงที่สุดในวันนี้เออนิดนึงพี่ของใครที่แบบราคาสูงที่สุดนิดนึงแล้วกันด้วยความที่ BM นี้นะครับคือการเล่นถ้าเกิดว่าต่างประเทศจะไม่เหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะเล่นคือปีเก่าที่สุดแต่เป็นตัวปีใหม่ของรุ่นแต่ละรุ่นนั้นนะครับก็อย่างที่มานี่คือถ้าเป็นตัวที่แพงที่สุดก็คือจะเป็นตัวเก่าที่สุดครับก็คือจะเป็นของคนที่แก่ที่สุดนะฮะและหน้าหวานที่สุดด้วยนั่นก็คือพี่นินพอบอกสนุนราคาหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเกิดคนอยากจะจับต้องตัวนี้อย่างเจ้า R60 เนี่ยณปัจจุบันนี้สนุนอยู่ที่เท่าไหร่เคยมีคนขายรุ่นนี้ในราคาซีรีส์นี้ครับถึงเลข7หลัก77หลักล้านเลยนั่นก็คือหลักล้านแต่ก็ออปชั่นอะไรก็อาจจะต่างออปชั่นต้องครบวันนี้แต่ตัวพื้นฐานก็คือเลขรหัส60 60อ๋อแต่ราคาอย่างต่ำก็มี 7-8 แสนแน่นอนใช่ครับหน้าตาพี่นินไม่น่ามีตังค์อ่ะจะมีกู้มาครับอ๋อกู้มานะฮะกู้มาเวลาทำไล่สับปะรดของแกเวลาจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปกู้มาไม่คือกำลังจะบอกว่านี่คือความรักครับผมเราบอกว่าด้วยสนนราคาระดับนี้เนี่ยคุณสามารถไปเล่นรุ่นใหม่ได้นะฮะแต่ว่าพวกเขาไม่เลือกครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาชอบและก็รักกับBMW Gangster Thailand ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากวันนี้เรามีสติ๊กเกอร์มอบให้เป็นของที่ระลึกขอบคุณมากครับวันนี้ถ้าเรา2คนนะผู้จ้างก็สุภาพประการใดต้องขออภัยพี่ๆทุกคนขอบคุณมากครับเพื่อความสนุกสนานในการถ่ายรายการครับผมเอาละฮะยังไงแล้วใครที่ชื่นชอบความเป็น BMW นะฮะผมเชื่อว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นหนึ่งคำตอบสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันอย่าลืมครับแฟนเพจของเขา BMW Gangster Thailand นะฮะเข้าไปเซิร์ชก็ได้ใน Facebook เนาะหรือว่าใครสาวๆคนไหนเห็นหน้าพี่นินแล้วชื่นชอบไปจีบในนั้นได้นะฮะตอนนี้เมีย7ลูกอีก4ครับผมครับผมยังได้อยู่เปิดแต่ผมชอบพี่จริงๆเลยเปิดสวยเลยแล้วมีบล็อกทางเขาด้วยไอดอลผมเลยถ้าผมจะเข้าไปอยู่นี่ผมจะไปอยู่กับเขาเลยนะครับผมเขาชอบแบ่งปันใช่ไหมใช่ทุกอย่างเลยใช่แล้วเดี๋ยวสักพักก็จะมาเต็มไปหมดเลยเออนะเอ้าวันนี้ลาไปก่อนครับกับความรักในความเป็น BMW วันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วมีความสุขกับการแต่งรถของท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย